ค่ะจากผลงานวิจัยนะคะดังกล่าวที่กล่าวมานะคะทางสวก.ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะก็เลยได้มีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในวันนี้ค่ะโดยกำหนดการในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายในภาพรวมของเรื่องการส่งเสริมพิกเรียงของไทยค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นช่วงที่เปิดให้ตอบข้อซักถามนะคะหรือท่านใดที่มีคำถามระหว่างการอบรมก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะหรือท่านจะสามารถสอบถามเข้ามายังแชทบ็อกก็ได้ค่ะหลังจากที่ช่วงบรรยายจบนะคะก็จะมีการเปิดให้ซักถามอีกครั้งค่ะสำหรับเอกสารการบรรยายนะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ในช่องแชทนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ขึ้นไว้ยังหน้าจอค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงอบรมนะคะดิฉันขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะร่วมกันขอถ่ายภาพก่อนการอบรมค่ะโดยขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านเปิดกล้องค่ะเพื่อจะได้ถ่ายภาพสักประมาณ3ภาพนะคะเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่บันทึกภาพพร้อมกันนะคะขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมเปิดกล้องนะคะเดี๋ยวจะนับแล้วนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3ค่ะอีกสักหนึ่งภาพนะคะสำหรับท่านที่ยังเปิดไม่ทันค่ะค่ะรบกวนยิ้มหน่อยนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็ขอเริ่มเข้าสู่การเปิดการอบรมนะคะการส่งเสริมพิกเรียงศักยภาพพิกเรียงของไทยนะคะในลำดับถัดไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านวิทยากรในวันนี้ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณหัตถมาศค่ะแล้วก็ร่วมด้วยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะรัตดาวันจำปาค่ะแล้วก็อาจารย์ณัฐพงษ์ทองปานนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะซึ่งท่านได้ให้เกียรตินะคะมาถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมศักยภาพพิกเรียงของไทยค่ะถ้าอาจารย์พร้อมแล้วขอเชิญเลยค่ะ Recording in progress. ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะทุกท่านได้เห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะอาจารย์ค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็คือว่าที่มาของโครงการตัวนี้ที่เราขอทุนวิจัยมาจากทางสวก.เนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีความที่ว่าศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีเราจะมีพิกเรียงอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ตั้งอยู่ตามขอบของเขตพม่านะคะโดยเฉพาะบริเวณพวกศรีสวัสดนะคะเราก็เลยจะมีพิกเรียงหลากหลายมากเลยตอนนี้ความที่ว่าจากการที่เราลงชุมชนบริการวิชาการนะคะเราพบว่าพิกเรียงของเขาอะมีความหลากหลายรูปแบบจนทำให้เกิดข้อคำถามว่าแบบไหนที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีอย่างแท้จริงของพิกเรียงของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จากการที่ว่าหนึ่งคือพอเราสืบค้นข้อมูลไปแล้วเนี่ยค่ะเรายังไม่พบว่าพิกเรียงเนี่ยมีการยืนยันทางสายพันธุ์เราดูทางลักษณะสันฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนด้วยความที่ว่ามันมีในเรื่องของความแปรปรวนทางด้านพื้นที่การปลูกการดูแลรักษาต่างๆก็เลยเป็นแนวความคิดที่เราจะใช้ระบบ DNA อะค่ะมาเป็นตัวคัดแยกเรื่องของสายพันธุ์แล้วเราก็มีการตรวจสอบเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีแล้วก็พวกแอนตี้ไบโอติกต่างๆที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพิกเรียงอะนะคะเพื่อเอามาทำเป็นความหลากหลายเกิดมาเป็นฐานข้อมูลของพิกเรียงในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีได้ตัวที่มีความเด่นออกมาแล้วเราก็มาต่อยอดสู่การมาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพริกแกงนะคะโดยมีส่วนผสมของพริกกะเหรี่ยงซึ่งตรงนี้อะค่ะก็จะมีวิสาหกิจชุมชนเขาโจดที่อำเภอศรีสวัสดิ์อะค่ะเป็นผู้นำไปใช้นะคะประโยชน์ในส่วนนี้โดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะของพริกแกงเนี่ยเราจะทำในรูปของเป็นบรรจุในถุงเผาฆ่าเชื้อโดยวิธีให้ความร้อนนะคะซึ่งเราก็จะได้พริกแกงออกมาเป็นพริกแกงที่คนทั่วๆไปเนี่ยค่ะกินแต่มีความแปลกใหม่ในเรื่องของความเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมที่ได้มาจากตัวของพริกกะเหรี่ยงแล้วก็อีก2
สองชนิดจะเป็นน้ำพริกกะเหรี่ยงนะคะที่เราจะแสดงความชูความเป็นชาติพันธุ์ความแปลกใหม่อันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ชุมชนร่วมกับนักวิจัยช่วยกันคิดว่าเขาจะนำเสนอตัวน้ำพริกไหนดีค่ะและเสร็จแล้วเนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าลักษณะการที่เป็นส่วนประกอบของน้ำพริกต่างๆนะคะเขาจะมีการใช้ตั้งแต่เรื่องของพริกสดรวมถึงตัวพริกแห้งนะคะด้วยไอเดียตรงนี้เราก็เลยลองไปผนวกต่อคุยกับชุมชนว่ากรณีของการทำพริกกะเหรี่ยงจำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่จำหน่ายในแบบไหนส่วนใหญ่พริกกะเหรี่ยงที่เขาจำหน่ายเนี่ยเขาจะจำหน่ายในรูปของพริกแห้งเป็นสำคัญเนื่องจากว่าพื้นที่ของชาวเสศวร์เนี่ยค่ะมันค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่ปลูกของชาวเสศวร์เนี่ยพริกกะเหรี่ยงยังเป็นการปลูกแบบแซมค่ะเป็นการแซมกับพืชชนิดอื่นเขาจะปลูกในปริมาณพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยจะไม่มากไม่เหมือนพริกกะเหรี่ยงที่ปลูกลงมาข้างล่างพวกชุมชนเมืองอำเภอเมืองเนี่ยพวกนี้เขาจะปลูกกันเป็นไร่นะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเวลาเขาเก็บผลิตทีเนี่ยเขาจะต้องเก็บให้มากพอเพื่อให้มันคุ้มสําหรับการลงมาจําหน่ายข้างล่างดังนั้นเขาก็จะเก็บในรูปของพริกแห้งก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยมาคิดถึงว่าโอเครูปแบบการจําหน่ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นการจําหน่ายในรูปของพริกแห้งเป็นสําคัญบวกกับความต้องการของการทําพวกพริกแกงน้ําพริกต่างๆก็ต้องใช้พริกแห้งเราก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดที่จะพัฒนาเตาอบแห้งพลังงานธรรมชาติตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ข้างบนเนี่ยรวมถึงข้างล่างเนี่ยเขาก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตกันแล้วอะค่ะเราก็ใส่ความใหม่ลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยเผื่อจะได้เป็นในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการลดต้นทุนการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าต่างๆโดยหันไปใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ซึ่งตรงความพลังงานโซลาร์เซลล์ของตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะออกแบบให้เขาเนี่ยสามารถมีระบบในเรื่องของหมุนตามแสงอาทิตย์ได้จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ค่อนข้างเต็มที่บวกกับการควบคุมเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ทั้งที่ตัวเครื่องแล้วก็ควบคุมที่ระบบทางไกลตัวนี้ก็คือจะได้เป็นการรองรับสำหรับผู้ประกอบการที่ด้านล่างที่มีศักยภาพในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรนะคะเขาก็จะใส่เป็นระบบ IoT คราวนี้ก็คือว่าเขาตั้งโปรแกรมอะไรทุกอย่างเขาก็จะทำอยู่บนมือถือของเขาได้แล้วนะคะก็เลยเกิดเป็นภาพรวมของระบบการจัดการของพวกพริกกะเหรี่ยงอะค่ะในโครงการตัวนี้เริ่มต้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกกะเหรี่ยงอะค่ะเราจะเก็บพื้นที่ไว้นะคะของพริกกะเหรี่ยงเนี่ยจะมีเขตพื้นที่ที่เราเก็บศึกษาอยู่7พื้นที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งว่าคือพอเราไปเก็บกับชุมชนเนี่ยเราจะเจอว่าแต่ละชุมชนก็จะบอกของเขาเป็นพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงทั้งนั้นแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมีความแตกต่างกันบางทีนะคะเมื่อระยะที่ตอนสุกแดดของเขาเนี่ยจะมีทั้งแบบที่เป็นแค่สีส้มบางอันจะเป็นสีแดงลักษณะบางอันก็จะเป็นลักษณะก้นใหญ่ทรงป้อมสั้นคล้ายๆที่เราเรียกว่าพริกป๊อปแต่บางอันก็จะออกมาเป็นผลยาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าแล้วเราจะเอาตัวไหนที่จะเป็นตัวมาตรฐานนะคะเราก็เลยจับตัวพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์หนึ่งซึ่งขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มาเป็นตัวรหัสอ้างอิงเพื่อที่ว่าจะเอามาใช้ในการตรวจสอบ DNA ของเรานะคะในการจัดจำแนกซึ่งในระบบการจัดการของตรงนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า slab อะค่ะเป็นการใช้คู่ไพรเมอร์หลากหลายซึ่งตรงนี้เราจะใช้คู่ไพรเมอร์อยู่ทั้งหมด100คู่มาจำแนกเพื่อให้เกิดความแม่นยำของข้อมูลมากที่สุดควบคู่กับการที่ว่าเราจะทำการศึกษาในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูในเรื่องของการจัดการของชาวบ้านโดยทั่วๆไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วพริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาจะกลายเป็นการปลูกแบบธรรมชาติเป็นสำคัญระบบน้ำอะไรนี้ก็จะใช้ของธรรมชาติทั้งหมดจะมีอยู่แค่สามตัวอย่างที่เราพบว่าเขามีการจัดการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยนะคะก็คือรหัสที่ชื่อว่า PLT ซึ่ง PLT ตัวเนี้ยค่ะมันเราเก็บมาจากเมืองปิล็อกอำเภอทองผาภูมิแล้วก็จะมี NLN1 อันนี้ก็เริ่มมีการจัดการเหมือนกันนะคะซึ่ง NLN1 เนี่ยเราเก็บมาได้ที่หนองปลาไหลอำเภอหนองปลือแล้วก็ KSM1
นะคะ KSM 1เนี่ยจะอยู่ที่แก่นเซียนอำเภอเมืองตรงนี้จะเห็นว่าพริกกะเหรี่ยงของจังหวัดกาญจนบุรีมีการกระจายการปลูกทั่วๆไปตั้งแต่พื้นที่ที่ติดกับชายแดนของพม่านะคะลงมาจนถึงเขตเมืองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยรวมนะคะของพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คิรีราช1นะคะก็คืออันนี้จะเป็นภาพลักษณะจะเห็นว่าทรงของเขาค่อนข้างยาวเนาะแล้วก็เมื่อแก่เนี่ยค่ะจากผลน่ะจะออกเป็นสีแดงจนถึงสีแดงส้มนะคะอันนี้จะขออนุญาตไปไวๆเลยนะคะและถัดไปอันนี้ก็คือคู่ไพรเมอร์ที่เราบอกว่าเราจะมีน่าจะไม่เข้มแรงมากคู่ไพรเมอร์ดูนะดคีะแล้ลวักษณะจะเป็นมีคู่ที่เป็นต้นสายก็คือ forward กับ reverse จะเป็นอย่างละ10พอเรามาจับกันไขว้ไปไขว้มาเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด100ชุดนะคะแล้วเราก็มาใช้ปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมเนี่ยนะคะเพื่อเพิ่มชิ้นส่วนที่เป็นจำเพาะของพริกกะเหรี่ยงอย่างแท้จริงจากนั้นเนี่ยเราจะเอามาสร้างเป็นเดนโดแกรมหรือแผนภูมิต้นไม้เพื่อที่จะดูความสัมพันธ์นะคะของพริกกะเหรี่ยงแต่ละกลุ่มที่เราเก็บได้ซึ่งตรงนี้พอเราใช้ DNA ไปจับเนี่ยเราจะเห็นว่าต่อให้มันมีความหลากหลายลักษณะภายนอกแต่ตัวพันธุกรรมภายในหรือลำดับนิวคลีโอไทด์เนี่ยจะเป็นตัวชี้ชัดให้เห็นว่าเขามีความใกล้ชิดกันในระดับไหนจะเห็นว่าพริกกะเหรี่ยงทั้งหมด20กว่าสายพันธุ์ที่เราเก็บมาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กลุ่มที่1ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดสูงกับพันธุ์คิริราช1จะมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ที่จะเริ่มกระเด็นออกมาที่จะห่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเดนโดแกรมที่เราเห็นเสร็จแล้วนะคะเราจะพบว่าทั้ง20กว่าสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างแต่จะมีความเป็นไปได้สูงมากอยู่อันหนึ่งคือ PLT1 ที่เราเก็บมาจากเมืองปีล็อกกันนะคะกับ NSS1นะคะที่เราเก็บมาจากนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยมันคนละพื้นที่ก็จริงแต่เมื่อเราใช้ DNA ไปจับแล้วเราพบว่าเขาว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของลำดับนิวคลีโอไทด์เลยอันนี้ตัวแผนภูมิจะเป็นตัวบอกเรานะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีการจำแนกไปอย่างที่เราบอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแต่เมื่อเราทำการแยกเป็นกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในกลุ่มที่1อีกครั้งเนี่ยเราก็ยังคงแบ่งกลุ่มได้ย่อยขึ้นมาอีกนะคะลักษณะภาพของตัวนี้อะค่ะส่วนใหญ่ผลของกลุ่มที่1ที่เป็นกลุ่มย่อย1เนี่ยลักษณะผลจะค่อนข้างยาวเรียวนะคะผลจะค่อนข้างยาวเรียวแล้วก็เมื่อสุกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างออกมาเป็นสีส้มกับสีแดงจะเจอปนกันละนะคะแต่ลักษณะอันนึงคือที่เห็นเริ่มชัดก็คือใบลูกข่ายคนใบกว้างแล้วก็ตรงกลางใบจะค่อนข้างกว้างอันนี้เป็นลักษณะที่ล้อเหมือนกันอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเอากลุ่มที่1ไปทำการวิเคราะห์เรื่องขององค์ประกอบทางโภชนาการคุณค่าทางเคมีดูเรื่องแคปไซซินแล้วก็ลิปตันอนุมูลอิสระซึ่งเราจะดูที่เปอร์เซ็นต์ของ DPPH นะคะเราจะพบว่าตัว KSM 1ตัว KSM 1ที่เราเก็บมาจากแก่นเซียนอำเภอเมืองเนี่ยมีความโดดเด่นของวิตามินเอค่ะสูงนะคะสูงกว่าสายพันธุ์ชนิดอื่นที่เราเจอนะคะโดยเฉพาะตัวของแคปไซซินกับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวนี้เราก็เลยเก็บเอาไว้ปัจจุบันก็คือเราก็เก็บตัวของเมล็ดของตัวอย่างพริกที่เรารวบรวมมาได้อยู่นะคะเผื่อถ้าเกิดอนาคตเนี่ยเรามีการนำพวกนี้มาขยายพันธุ์เก็บต่อแล้วอาจจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการพยายามรักษาสายพันธุ์ที่ดีอันนี้ไว้เพราะถ้าเกิดเกษตรกรยังคงปลูกแบบเดิมนะคะที่มีการปลูกสเปะสปะเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าในอนาคตเราอาจจะขาดตัวอย่างหรือสายพันธุ์ที่ดีไปอะค่ะถ้าเราไม่มีแนวทางการจัดการสายพันธุ์ที่เหมาะสมนะคะจะเห็นได้ว่าตรงของอำเภอเมืองที่แก่นเซียนเนี่ยนะคะจะมีความโดดเด่นของวิตามินเอแคปไซซินแล้วก็ลิปตันอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าตัวอ้างอิงที่เราใช้พันธุ์คิริราช1นะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อระยะที่ตอนเป็นสุกแก่ของเขานะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มย่อยที่2กลุ่มย่อยที่2เนี่ยนะคะลักษณะทั่วไปจากคล้ายๆกันนะคะแต่ลักษณะของเขาคือโคนใบจะค่อนข้างกว้างกว่าอันที่1
นะคะแล้วก็ผลมีการแก่เหมือนกันก็คือว่าจะได้เป็นทั้งสีแดงกับสีแดงส้มแล้วเมื่อมีการเปรียบเทียบนะคะในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่าตัวที่มีความโดดเด่นทางโภชนาการแล้วก็แคปไซซินกับลิปตันอนุมูลอิสระเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ KJS นะคะ KJS เนี่ยเราไปเก็บได้ที่เขาโจทย์ศรีสวัสดิ์ซึ่งเฉพาะที่ศรีสวัสดิ์เนี่ยพบว่าเราสามารถเก็บตัวอย่างพริกกะเหรี่ยงเนี่ยได้ถึง12แห่งเลยนะคะที่มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราก็เก็บรวบรวมมาคือศรีสวัสดิ์ตรงเขาโจทย์เนี่ยจะเป็นแหล่งปลูกพริกกะเหรี่ยงที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆจากการที่เราลงชุมชนแล้วเราก็ไปพบว่าตัว KJS 11เนี่ยค่ะมีความโดดเด่นค่อนข้างสูงแต่ตอนที่สุกเนี่ยของเขาจะให้เป็นเชิงสีแดงส้มเท่านั้นนะคะอันนี้กลุ่มที่3เนี่ยจะเจออยู่แค่แยกออกมาได้เป็นแค่2ชนิดก็คือ KJS 2กับ KJS 9ซึ่งก็เก็บได้ที่เขาโจทย์ศรีสวัสดิ์เหมือนกันอันนี้นะคะ NLN 1เนี่ยเราจะไปเก็บได้ที่หนองปลาไหลอำเภอหนองปืออันนี้ลักษณะจากแตกต่างจากอื่นเลยแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มที่1มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมอยู่เลยอยู่กลุ่มที่1นะคะจะเห็นว่ากระทั่งอยู่กลุ่มเดียวกันแต่กระเด็นมาเนี่ยมีรูปร่างแตกต่างเป็นอย่างชัดเจนคือลักษณะสั้นๆป้อมๆนะคะตอนสุกก็ค่อนข้างให้สีแดงค่ะเสร็จแล้วนะคะกลุ่มทั้งสองกลุ่มตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นว่ากรณีของกลุ่ม4เนี่ยไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเขาเจอแค่ชนิดเดียวแต่กรณีของที่เป็นกลุ่ม3เนี่ยความโดดเด่นจะไปอยู่ที่ KJS 9ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเลือกคุณสมบัติของพริกเหล่านี้ค่ะเอาไปใช้กับทำน้ำพริกต่อนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของกลุ่มที่สองซึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วจะเป็นกลุ่มที่พริกมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะความยาวที่เราเจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ3เซนเท่านั้นเองอะค่ะนะคะตรงนี้เป็นกลุ่มพริกที่มีขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่สองตอนนี้ถ้าเกิดกลุ่มที่สามก็จะใหญ่หน่อยขึ้นมาถึง3เซนแต่ก็ยังไงก็มีความแตกต่างทางลำดับนิวคลีโอไทด์อยู่นะคะเมื่อเราจำแนกตัวนั้นเสร็จแล้วเรามาดูตรงองค์ประกอบทางโภชนาการของเขาเราจะพบว่ากรณีของกลุ่มที่2เนี่ยมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันหากเราเน้นที่เราจะใช้ที่แคปไซซินเนี่ยเราควรจะไปเก็บที่ใช้ประโยชน์จาก KJS 6ก็คือเก็บมาจากเขาโจทย์ศรีสวัสดิ์นะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่6นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ค่าแคปไซซินสูงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราต้องการเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์เพื่อวิตามินเอเราก็อาจจะดึงตัว KJS 7มากับลิตตันอนุมูลอิสระเนี่ยดึง KJS 7มานะคะก็ขึ้นอยู่การใช้งานหากเราเน้นแคปไซซินเราก็ไปใช้ KJS 6แต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของลิตตันอนุมูลอิสระค่ะก็ไปเอาเป็น KJS 7เนาะถ้าเกิดสำหรับการต่อยอดแล้วนะคะเพราะว่ามองแล้วเนี่ย KJS 6กับ S 7เนี่ยวิตามิน A มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงไม่มีความแตกต่างทางสถิตินะคะกรณีของกลุ่มที่3นะคะหากเราจะมองที่ตัวลิตตันอนุมูลอิสระค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น KJS 12ที่เราเก็บที่เขาโจทย์ศรีสวัสดิ์แต่ถ้าเกิดเราจะดูความโดดเด่นของวิตามิน Aนะคะกับสารแอปเซซินแคปเซซินเนี่ยก็ให้เราไปใช้ที่ NKB 1นะคะ NKB 1เนี่ยจะไปอยู่ที่บ่อพลอยเลยเป็นตัวอย่างที่เราเก็บรวบรวมได้จากบ่อพลอยตัวนี้มีความเด่นในเรื่องของแคปเซซินจะเห็นว่าแต่ละภูมิภาคไม่ได้สิจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวอย่างที่เราเก็บในแต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่นขององค์ประกอบทางเคมีค่ะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของเขาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะที่เราเอาไว้ใช้เผื่อที่ว่ากรณีจะดึงสายพันธุ์ไหนไปขยายพันธุ์ต่อเป็นการเก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อเน้นเอาไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอะค่ะก็จะได้เป็นตัวเลือกที่แตกต่างกันเลยที่ว่าเราจะแบ่งตั้งแต่เรื่องของตัวที่มีพลังงานมากที่สุดก็คือให้พลังงานมากที่สุดให้ความสำคัญในเรื่องของกากใยอาหารมากที่สุดก็จะเป็นตัว NSS นะคะก็คือที่นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์วิตามิน A เนี่ยจะไปโดดเด่นอยู่ที่ KJS 11แต่แคปไซซินสูงเนี่ยนะคะมันจะได้หลายตัวเลยซึ่งหลายตัวเนี่ยจะไป
จะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยนะคะอันนี้คือเม็ดสีเขียวเนี่ยกรณีเม็ดสีเขียวถ้าเกิดสมมติเราใช้ประโยชน์เม็ดสีเขียวแต่เราจะให้แคปไซซินสูงเราก็ไปสนับสนุนในตัวของ NKB1 นะคะ NKB1 แล้วก็แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นสีส้มนะคะเราก็ไปเลือกที่ KSM1 นะคะซึ่งจะเป็นอยู่ที่แก่นเซียนอำเภอเมืองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะดูในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ให้มันเกิดเป็นสีแดงสีแดงจัดๆสีส้มอย่างนั้นนะคะเราก็ไปจับที่ตัว KJS11 กับ PLT1 อะค่ะอันนี้คือกรณีที่เราอยากได้ความเผ็ดค่อนข้างเยอะนะคะจากแคปไซซินแต่หากเราจะทำตัวผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องของการใช้ลิปตันอนุมูลอิสระอะค่ะเราก็มาใช้2ตัวนี้แทน KJS11 นะคะใช้ของ KJS11 เพราะว่าตัวนี้มีลิปตันอนุมูลอิสระโดดเด่นทั้งในระยะที่เป็นเม็ดสีเขียวกับเม็ดสีแดงเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหากเรามองในภาพรวมโดยเปรียบเทียบกันกับพันธุ์คีรีราชหนึ่งนะคะที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยแล้วก็เอาลองมาปลูกที่นี่นะคะมาปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นพันธุ์อ้างอิงนะคะเราพบว่า KJS11 เนี่ยที่เราเก็บมาจากเขาโจดกับ PLT1 นะคะที่เราเก็บมาจากปีล็อกอำเภอทองผาภูมิเนี่ยนะคะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะคะมีไอ้ KJS11 กับ PLT1 จะให้ปริมาณวิตามิน A แคปซิซินกับมีลิปตันอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่านะคะคราวนี้พอเราดูลักษณะคุณสมบัติของพริกกะเหรี่ยงแต่ละชนิดแต่ละตัวอย่างที่เราเก็บรวบรวมได้แล้วก็มีมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคัดเลือกนะคะเพื่อทำพริกแกงคือเล่าให้ฟังก่อนว่าปัญหาเบื้องต้นของตอนที่เราทำพริกกะเหรี่ยงอะค่ะด้วยความที่ว่าพริกกะเหรี่ยงเป็นพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดมากเลยถ้าเกิดท่านผู้เข้าร่วมฟังในครั้งนี้นะคะได้มีโอกาสลองชิมพริกกะเหรี่ยงนะคะเขาจะมีความเผ็ดมากแบบเผ็ดกว่าพริกขี้หนูอีกค่ะแต่สิ่งที่อ้อมมองว่ามันแปลกดีคือถ้าเกิดเรากินพวกพริกขี้หนูพริกชนิดอื่นเนี่ยเวลามันเผ็ดเนี่ยมันจะเป็นความเผ็ดแบบแสบลิ้นแล้วเราก็จะต้องมากินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแต่กรณีของพริกกะเหรี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเผ็ดแบบแสบลิ้นแต่มันเผ็ดโดดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่ะแทรกอยู่ตอนที่เป็นพริกที่เก็บใหม่ๆแล้วเราไปคั่วใหม่ๆนะคะกลิ่นหอมของเขาจะขึ้นจมูกเลยค่ะและอย่างที่บอกว่าบนความเผ็ดของเขาที่มีมากเนี่ยเวลาที่เราเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการผสมกับพริกชนิดอื่นร่วมด้วยนะคะโดยที่ว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ลักษณะสีตรงตามกับลักษณะธรรมชาติของพริกแกงแต่ละชนิดนะคะแล้วก็บวกกับว่าถัดไปปุ๊บเราก็จะดูว่าเขามีปริมาณแคปไซซินอยู่ในระดับไหนเราจะเน้นที่ปริมาณของแคปไซซินกับตัวของลิปตันอนุมูลอิสระเป็นสำคัญนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจากการที่เราทำเราจะทำการทดสอบแบบประมาณ4สูตรโดยมีสูตรที่1สูตรอ้างอิงเอาไว้นะคะตอนที่เราทำการพัฒนาไปปุ๊บเนี่ยอย่างกรณีแรกเนี่ยถ้าเกิดสูตรพริกแกงเผ็ดอ่ะเราจะใช้พริกกะเหรี่ยงแดงแห้งนะคะของ KJS11 KJS11 ก็คืออันที่เราเก็บมาจากเขาโจดเลยนะคะตัวนี้ให้ลักษณะของตอนที่มันแดงเนี่ยมันจะแดงส้มนะคะมาผสมกับพริกจินดาแห้งมาผสมกันกับพริกจินดาแห้งนะคะแล้วก็ใช้สัดส่วนชนิดอื่นเนี่ยค่ะส่วนผสมชนิดอื่นแบบเดียวกันกับสูตรอ้างอิงสูตรที่ผ่านการคัดเลือกคือสูตรที่4ซึ่งเราจะเห็นว่าสูตรที่4เนี่ยจะมีการใช้พริกกะเหรี่ยงอยู่ที่30กรัมค่ะแล้วก็มาผสมกันกับพริกจินดาแห้ง10แล้วก็พริกแห้งทั่วๆไปอีก15นะคะสัดส่วนของมันก็คือเกือบจะ50 50ละหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์พริกแกงนะคะเราก็จะทำการทดสอบ
ทั้งในเรื่องของตัวน้ำพริกเองแล้วก็เมื่อเราละลายทำเป็นน้ำแกงนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าความพึงพอใจจากผู้บริโภคเนี่ยจะไปอยู่ที่สูตรสีที่เขาชอบมากที่สุดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจในเรื่องของค่าสีนะคะตัวในเรื่องของค่าสีออกมาเป็นเชิงค่าตัวเลขแล้วก็ดูค่าของความชื้นมาประกอบจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่าพวกสิ่งเหล่านี้อยู่บนมาตรฐานของมพช.ของพริกแกงนะคะเพราะว่าเราต้องการสนับสนุนให้ชุมชนนะคะนำตัวนี้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจของพวกเขานะคะเราก็เลยอ้างอิงตามมพช.ซึ่งตัวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มไว้ให้ด้วยเพราะตอนหลังเนี่ยกิจกรรมตัวนี้เราก็จะมีการร่วมกันออกแบบตัวฉลากกับชุมชนเขาอะนะคะอันนี้จะเป็นสูตรของพริกแกงเขียวหวานค่ะพริกแกงเขียวหวานเนี่ยสูตรที่เราจะใช้นะคะเราก็อ้างอิงกับสูตรตัวมาตรฐานเหมือนกันแต่พริกเนี่ยมันจะแตกต่างไปแล้วเพราะว่าสูตรพริกแกงเขียวหวานเนี่ยลักษณะของมันจะออกเป็นสีเขียวเนาะดังนั้นนะคะพริกระยะที่ใช้ก็จะเป็นพริกช่วงที่ยังอ่อนอยู่ตอนที่สีเขียวเราก็เลือกใช้ที่ PL 1นะคะตัว PL 1ตัวนี้ไอ้ PLT ค่ะขอโทษค่ะ PLT ตัวนี้ที่เราเก็บมาจากตีล็อกนะคะสูตรที่สามารถทำคะแนนจากผู้บริโภคได้มากที่สุดจะเป็นอยู่สูตรที่สามซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะอาศัยพริกขี้หนูสวนเม็ดเขียวอ่ะมาเพิ่มด้วยแล้วค่อยมาผสมกับพริกกะเหรี่ยง PLT 1ตัวนี้นะคะในสัดส่วนคือ1:3เนี่ยแหละถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของสัดส่วนเนาะ1:3ค่ะแล้วก็เหมือนพริกที่แล้วก็คือว่าเราจะมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคทั้งในลักษณะของการเป็นพริกแกงและน้ำแกงเมื่อเราเอามาปรุงแล้วอะค่ะก็จะได้ตามภาพตรงนี้อันนี้จะเป็นภาพที่ผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาทำเป็นพริกแกงไก่แล้วว่าพริกแกงเขียวหวานไก่นะคะแล้วก็เมื่อเราทําการตรวจสอบคุณภาพในเชิงของการจําหน่ายนะคะเราก็พบว่าค่าความชื้นก็อยู่ในเกณฑ์ของมพช.ที่กําหนดเอาไว้นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการซึ่งกรณีนี้จะให้ไขมันอยู่ประมาณ1%นะคะถัดไปอีกอันนึงก็คือสูตรพริกแกงมัสมั่นค่ะสูตรพริกแกงมัสมั่นเราจะใช้พริก PLT 1เหมือนกันแต่ระยะตรงนี้เราจะใช้ระยะที่เป็นตอนแก่นะคะตอนสุกแก่นะคะสัดส่วนที่เราจะใช้เนี่ยเราไปผสมกับพริกจินดาแห้งเพื่อไม่ให้มันเผ็ดโดดจนเกินไปนะคะสัดส่วนของเขาก็จะเป็น1:3นะคะเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วอะค่ะก็ผ่านที่สูตรที่สี่นะคะปริมาณน้ำอิสระหรือค่าความชื้นที่อยู่ในตัวน้ำพริกเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.8นะคะแล้วก็เมื่อเราทำการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะตัวนี้จะสูตรพริกแกงมัสมั่นเนี่ยจะมีไขมันสูงกว่าสูตรที่แล้วหน่อยจะเพราะสูตรที่แล้วมันจะ1อันนี้จะเป็น1.5แต่จะเห็นว่าสูตรแต่ละอันที่นั่นนะคะโซเดียมค่อนข้างสูงอะค่ะจากที่เราทำการพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็สูตรที่4จะเป็นสูตรของการทำพริกแกงเหลืองนะคะเราก็ใช้PLT 1คือจะเห็นว่าสูตรพริกแกงแต่ละทั้ง4สูตรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเทไปที่ PLT 1เหตุผลเพราะว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีลิปตันอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เราก็เลยดึงมาใช้ที่ PLT 1นะคะสูตรที่ผ่านก็จะเป็นสูตรที่สองนะคะลักษณะจะเป็นการไปผสมกันกับพริกแห้งนะคะในอัตราส่วน1:2ก็คือถ้าเกิดพริกแห้งเนี่ยใส่1ส่วน25กรัมตัว PLT ก็จะใส่2ส่วนก็คือที่50กรัมโดยที่ว่ายังคงรักษาส่วนผสมชนิดอื่นเอาไว้นะคะตัวนี้ก็จะให้ปริมาณน้ำอิสระอยู่ที่ประมาณ0.87นะคะคุณค่าทางโภชนาการไขมันตัวนี้น้อยแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยให้โซเดียมค่อนข้างสูงนะคะอันนี้น้ำพริกแตงเปรี้ยวอันนี้เป็นอันที่เริ่มพัฒนากันกับชุมชนโดยที่ว่าชุมชนเนี่ยเป็นผู้เลือกเลยว่าเขาให้ความสนใจกับตัวนี้โดยที่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือตัวแตงเปรี้ยวที่มันจะปลูกในแค่บางพื้นที่นะคะแล้วก็บางคนก็จะไม่รู้จักตัวแตงเปรี้ยวเนี่ยจะกินได้นะคะก็คือปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกแล้วก็คว้านกินที่ตัวเนื้อโดยคว้านเอาเมล็ดทิ้งไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเอามาทำน้ำพริกเนี่ยจะสามารถต
ตำได้เลยทั้งเนื้อลงไปผสมมานะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเป็นพริกแกงเปรี้ยวนะคะลักษณะก็จะออกเปรี้ยวๆที่ได้มาจากไส้แตงเปรี้ยวตัวนี้นี่เองซึ่งตรงส่วนนี้นะคะพอเราทำการพัฒนาเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำพริกของชาติพันธุ์ดังนั้นเนี่ยสูตรอ้างอิงอะนะคะก็จะไม่ได้มีเป็นสูตรของชาวบ้านแล้วเราก็มาทำการพัฒนาตัวน้ำพริกให้เป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้เพราะว่าสูตรเดิมของเขาเลยเนี่ยเผ็ดมากนะคะแล้วก็ไม่มีการใช้พริกชนิดอื่นนอกเหนือจากพริกกะเหรี่ยงผสมเลยดังนั้นความเผ็ดจะสูงมากนะคะก็เลยต้องมีการปรับลดหาระดับความเผ็ดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยสามารถบริโภคได้แล้วเราก็เอามาตรวจสอบดูจะเห็นว่าปริมาณน้ำอิสระค่ะตัวนี้ของเขาจะค่อนข้างสูงซึ่งมันเป็นเหตุจากการที่ว่าเราใส่ไส้แตงเปรี้ยวลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้หากเราไปทำเป็นพวกแห้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะสมมันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการขึ้นเชื้อราในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้ชุมชนเนี่ยใช้วิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการรีทอร์ตแล้วก็ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยขนาดบรรจุจะเป็นประมาณหนึ่งในบริโภคค่ะพอเรานำไปวิเคราะห์เนี่ยนะคะพอเรานำไปวิเคราะห์เนี่ยหนึ่งถุงของเราเนี่ยค่ะเราจะสามารถกินได้สองครั้งแบ่งกินได้สองครั้งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณค่าทางโภชนาการในเรื่องของไขมันเนี่ยดีมากเลยคือไม่พบปริมาณไขมันกับน้ำตาลแต่มันก็มีความน่าเสียดายอยู่คือสูตรของชาวบ้านตัวนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงซึ่งพอเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของโซเดียมมันมาจากอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าโดดเด่นมากเลยมันก็เนี่ยค่ะพวกกะปิเกลืออะไรพวกเนี้ยของเขาก็มีอยู่แล้วเนาะหอมกระเทียมก็มีโซเดียมอยู่ในตัวด้วยเนี่ยค่ะโซเดียมของเขาค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกแตงเปรี้ยวกะเหรี่ยงและถัดไปคือน้ำพริกหมูลาเปรี้ยวกะเหรี่ยงน้ำพริกหมูลาเปรี้ยวกะเหรี่ยงตัวนี้นะคะเขาก็คือจะเอาหมูเนี่ยไปทำหมักก่อนคล้ายๆกับปลาแต่ไม่ได้ใช้ปลานะคะใช้หมูดังนั้นสูตรของตัวนี้จะมีค่อนข้างต้นทุนสูงซึ่งส่วนใหญ่มันจะไปสูงอยู่ที่สูตรอยู่ที่ตัวหมูลาค่ะแล้วก็มีการปรับลดค่าปริมาณของพริกกะเหรี่ยงเพื่อให้อยู่ในสัดส่วนที่คนทั่วๆไปสามารถรับประทานได้นะคะก็จะได้ที่สูตรที่3นะคะเอาเม็ดเขียวผสมกับเม็ดแดงนะคะปั๊บพอเราได้ปุ๊บเราก็จะไปทำการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเหมือนเดิมนะคะเราจะพบว่าตัวนี้โซเดียมไปอยู่ที่700นะแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลกับไขมันเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเรามีการใช้หมูลาเข้ามาร่วมด้วยนี่จะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทั้ง5ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานมัสมั่นเหลืองแล้วก็น้ำพริกอีก2ชนิดตอนนี้เนี่ยนะคะลักษณะคือผู้ประกอบการเนี่ยในวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโจดเนี่ยนะคะเขาอ่ะยังคงติดปัญหาในเรื่องของสถานที่ผลิตอยู่สถานที่ผลิตของเขายังไม่พร้อมถึงแม้ว่าเขาจะมีสูตรมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางคณะวิจัยก็เลยมีการแนะนำโดยหาแหล่งผลิตในการฆ่าเชื้อให้เขานะคะแล้วก็แนะนำให้เขาเนี่ยเอาไปขยายผลต่อซึ่งก็จะมีการพูดคุยอะค่ะก็เห็นว่ามีการเอาไปจ้างทำต่อจากตรงที่เราแนะนำเขาอะค่ะทำมา2ล็อตแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นขออย.เป็นเรื่องเป็นราวนะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาโจดตรงนี้ค่ะถัดไปจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมสภาวะในเตาอบแห้งพลังงานธรรมชาตินะคะในส่วนนี้จะผู้นำเสนอจะเป็นอาจารย์ณัฐพงษ์ทองปานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตดาวันจำปานะคะอาจารย์เปิดไมค์ครับครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ณัฐพงษ์ทองปานนะครับก็เป็นจะมาบรรยายในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับในส่วนของการออกแบบนะครับในส่วนของการออกแบบเตาอบแห้ง
พลังงานธรรมชาตินะครับซึ่งโครงสร้างของเตาอบแห้งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นตู้นะครับแล้วก็จะมีช่องเป็นลิ้นชักสำหรับใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาอบแห้งซึ่งมีทั้งหมดจำนวน4ชั้นด้วยกันนะครับด้านหน้าของตู้นะครับก็จะทำเป็นลักษณะของแผงรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งผนังภายในนะครับของแผงรับรังสีความร้อนนะครับจะฉาบด้วยสีดำนะครับเพื่อเป็นการดูดความร้อนแล้วก็ที่ผนังของแผงเป็นลักษณะของกระจกใสนะเพื่อรับรังสีความร้อนลงมานะเพื่อตกกระทบกับพื้นที่ฉาบด้วยสีดำนะทำเป็นห้องสำหรับสะสมความร้อนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการส่งลมร้อนนะครับที่สะสมอยู่ในแผงรับรังสีนะครับความร้อนเนี่ยส่งเข้าไปยังภายในห้องอบแห้งภายในเตาอบแห้งนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเราจะเป็นรถเราจะแวะก่อนแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบซึ่งก็จะควบคุมการทำงานในระบบด้วยตู้คอนโทรลนะครับในส่วนที่อยู่ด้านบริเวณด้านข้างของเตาการที่จะซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับขนมเกี๊ยวเนาะครับซึ่งในส่วนของการขึ้นมาบนรถนะครับมีนะครับขนมขนมให้ท่านชิมด้วยซึ่งเป็นเกี่ยวกับในส่วนของเปี๊ยะติดตั้งแผงโซล่าเซนเซอร์นะครับของดีแล้วก็จะมีช่องคนสิ่งตัวคอนโทรลที่เป็นที่ขึ้นชื่อของที่บ้านผมเลยฮะตัวลาดคือกำตะวันนะครับแล้วก็จะมีชุดที่ใช้ในการเคลื่อนขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของแผงนะครับเป็นกาแฟมะพร้าวอร่อยมากตัวนี้ก็จะสามารถฝากที่ดีได้รับรังสีนะฮะเดี๋ยวผมรับแสงแดดนะครับได้ตลอดทั้งวันสุดยอดนี่เลยมะม่วงหินมะพร้าวอันนี้ไม่ติดดาวแน่นอนครับแล้วก็ภายในอันนี้เป็นลักษณะของภายในของของดีครับของน่ารักนะครับเดี๋ยวลองก็จะมีลักษณะเดี๋ยวชิมแล้วถ้าชอบก็ซื้อนะครับไปชอบก็ลองซื้อดูนะครับที่ใช้ร่วมกับเตาอบแห้งธรรมชาตินะครับก็จะใช้ในส่วนของเดี๋ยวชมให้กินเดี๋ยวชมให้ชิมแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับที่นี่ไม่ได้นะครับในการควบคุมนะซึ่งก็จะทำการดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับภายในเตาอบแห้งแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลนะครับผ่านหน่วยความจำนะครับแล้วก็หน่วยความจำก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับไปแสดงผลยังมือถือต่างๆครับที่เราได้ติดตั้งแอปเข้าไปนะครับในส่วนของการทำงานของแอปพลิเคชันก็จะโอเคครับในส่วนของการติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับภายในตู้คอนโทรลนะครับจะติดตั้งขออภัยนะครับการติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในตู้อบแห้งนะครับก็จะทำการติดตั้งไว้ภายในตู้เนี่ยจำนวน4ตำแหน่งด้วยกันก็คือภายในตู้จะมี4ลิ้นชักนะครับก็จะติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับในทุกตำแหน่งของลิ้นชักก็จะติดตั้งไว้4ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือชั้นลิ้นชักชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4นะครับซึ่งในจุดที่เราควบคุมอุณหภูมินะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์3จุดก็คือจุดที่1เนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่แผงรับรังสีความร้อนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเตานะครับแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือตัวของเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในเตาแล้วเราจะวัดจากจุดที่1ในชั้นที่1นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ในชั้นที่4ก็คืออยู่ในส่วนของด้านบนของตู้อบแห้งนะครับซึ่งอุณหภูมินะครับเราจะควบคุมไว้อยู่ที่50ถึง60องศานะครับดังนั้นก็จะทำการออกแบบระบบการทำงานของเตานะครับโดยใช้หลักการควบคุมอุณหภูมิดังสไลด์ต่อไปนะครับขออนุญาตอาจารย์นันทวันนะครับเลื่อนสไลด์ผมทีครับซึ่งองค์ประกอบนะครับของเตาอบแห้งหลักๆเลยนะครับเราแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับทั้งหมดก็คือส่วนที่1ก็คือโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างหลักนะครับก็คือโครงสร้างของตู้อบแห้งนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่2ก็คือส่วนของหลังคาตู้อบแห้งนะครับ
ส่วนที่3ก็คือส่วนของแผงรับรังสีความร้อนนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้ในงานในระบบแล้วก็ส่วนที่5นะครับก็จะเป็นส่วนของตู้ควบคุมแล้วก็จะติดตั้งนะครับแผงวงจรควบคุมแล้วก็แบตเตอรี่เพื่อใช้ในการบรรจุนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับโอเคครับแล้วก็ผมจะอธิบายในแต่ละส่วนนะครับดังสไลด์ต่อไปจะแยกในแต่ละส่วนนะครับในระดับต่อไปนะครับก็จะนะครับบรรยายในส่วนขององค์ประกอบที่1ก็คือโครงสร้างของตู้อบแห้งนะครับโครงสร้างของตู้อบแห้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักซึ่งมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องนะครับมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องนะครับความกว้างประมาณ1 เมตรคูณ 1 เมตรนะครับลักษณะของตู้เป็นลักษณะทรงตั้งนะครับเป็นทรงสูงนะครับมีผนังด้านข้างนะครับเป็นแผ่นโพลีทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะผนังด้านหลังนะทำจากสเตนเลสเพื่อให้แข็งแรงต่อการจับยึดในส่วนของลิเนียร์มอเตอร์นะครับโดยผนังที่เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยก็คือผนังด้านซ้ายและด้านขวานะในส่วนของหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะของลิ้นชักนะเพื่อใช้ในการบรรจุนะครับวัตถุดิบที่จะใช้ในการอบแห้งนะครับมีทั้งหมดจำนวน4ชั้นนะครับก็คือในส่วนที่4นะครับในส่วนที่5นะครับก็คือส่วนของหลังคาตู้อบแห้งก็จะมีลักษณะเป็นสแตนเลสนะครับมีลักษณะคล้ายกับทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งผิวของผนังนะครับทำจากแผ่นสแตนเลสนะครับเพื่อให้สามารถในการสะสมความร้อนนะภายในตู้อบแห้งนะครับสาเหตุที่ทำเป็นทรงพีระมิดก็เนื่องจากว่าต้องการให้เป็นการรีดในส่วนของความชื้นนะครับให้ออกสู่ป่องระบายความชื้นหมายเลข6นะครับซึ่งป่องระบายความชื้นหมายเลข6นะครับก็จะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีช่องสำหรับระบายความชื้นเนี่ย2ด้านด้วยกันนะครับซึ่งช่องระบายความชื้นสามารถปิดเปิดได้หรือรีช่องได้นะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับระบายความชื้นมากๆเราก็จะเปิดช่องให้กว้างนะครับแล้วก็ในกรณีดีที่เราต้องการที่จะก็เรียกลดก็เรียกสะสมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการปิดปากป่องให้แคบลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับคือในส่วนองค์ประกอบที่2นะดังสไลด์ต่อไปนะครับขออภัยนะครับองค์ประกอบที่1ในส่วนของโครงสร้างย่อยนะครับก็คือหมายเลข7นะครับก็คือฮีเตอร์ที่ใช้สำหรับเป็นพลังงานความร้อนร่วมซึ่งฮีเตอร์ตัวนี้จะต่อจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าภายนอกนะครับซึ่งจะไม่ได้ใช้จากในส่วนของพลังงานโซลาร์เซลล์ตัวใช้สำหรับเป็นพลังงานร่วมในกรณีที่มีแดดไม่เพียงพอหรือฝนตกเราก็จะใช้พลังงานจากภายนอกมาร่วมได้นะครับแล้วก็หมายเลข8นะครับก็คือเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นนะอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละลิ้นชักนะครับแล้วก็หมายเลข9นะตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟขนาด60วัตต์นะครับเป็นหลอดไส้ซึ่งให้ความร้อนนะครับให้ค่าความร้อนแล้วก็ให้ความสว่างนะครับภายในตู้อบแห้งก็ตัวนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะนะครับได้รับมาจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงไฟจาก DC ที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็นำมาใช้โดยตรงผ่านหลอดไฟนะครับที่ข้างนี้นะครับดังนั้นตัวหลอดไฟตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มอุณหภูมินะครับประสิทธิภาพความร้อนให้กับเตาอบแห้งนะครับตัวนี้จะใช้จากพลังโซลาร์เซลล์ครับแล้วก็ในส่วนที่10
ในส่วนของพัดลมดูดระบายความชื้นนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพัดลมที่เป็นฮีทซิงค์นะขนาดนะครับก็จะใช้ไฟฟ้านะครับอยู่ที่12โวลต์นะครับเป็นพัดลมไฟฟ้า DC นะกระแสตรงนะครับใช้ในการดูดระบายความชื้นให้ออกสู่บริเวณป่องด้านบนนะครับซึ่งการทำงานของพัดลมตัวนี้ก็จะสัมพันธ์นะครับกับการควบคุมอุณหภูมินะของภายในตู้อบแห้งนะองค์ประกอบในส่วนที่3ขออภัยครับในองค์ประกอบในส่วนที่2ครับในส่วนของลังคาตู้อบแห้งนะครับลังคาตู้อบแห้งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของฐานป่องนะครับส่วนของฐานป่องก็จะทำจากสแตนเลสนะครับมีลักษณะคล้ายทรงพีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะเราก็จะขึ้นรูปจากแผ่นสแตนเลสนะครับแล้วก็ส่วนที่สองนะครับก็คือป่องระบายความชื้นที่มีลักษณะนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช่องระบายความชื้นนะอยู่สองด้านนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่สามนะครับองค์ประกอบที่3คือส่วนของแผงรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับก็จะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบนะครับก็คือ1ตัวของโครงสร้างหลักนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องนะประกอบกันเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของผนังนะครับผนังด้านข้างนะครับนะทั้ง2ด้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเหล็กทุบซิงค์ภายในนะครับบรรจุด้วยผนวนซึ่งเป็นชนิดชนวนใหญ่แก้วนะครับเป็นการกักเก็บความร้อนนะครับให้อยู่ภายในห้องรับรังสีความร้อนตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือส่วนของพื้นนะครับพื้นของแผงรับรังสีความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นฉาบผิวสีดำนะเป็นสีดำด้านนะเพื่อให้ดูดซับความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนที่4ก็คือส่วนที่อยู่บริเวณผิวด้านบนนะครับก็จะเป็นแผ่นกระจกใสความหนาอยู่ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับนะตัวนี้ก็ใช้ในการรับรังสีความร้อนแล้วก็สะสมความร้อนโดยจะมีอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของหมายเลข5แล้วก็หมายเลข2นะครับหมายเลข5ก็คือในส่วนของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในทำการอ่านค่าแล้วก็ประมวลผลนะครับไปยังตัวของตัวหน่วยควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่2คือส่วนของพัดลมเป่าลมร้อนนะครับก็จะใช้ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ 5.3 เมตรต่อวินาทีนะครับในการส่งลมร้อนนะครับที่อยู่ภายในแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ตัวนี้ให้เข้าไปยังภายในตู้นะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนองค์ประกอบที่4นะครับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักนะครับก็คือ1โครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์นะที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะยึดแล้วก็ติดตั้งอยู่ด้านบนบริเวณด้านบนของป่องระบายความชื้นนะครับหลังคาป่องระบายความชื้นนะครับเป็นโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแบบนะโพลีนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ120วัตต์จำนวน2แผงนะจำนวน2แผงนะครับก็จะได้ไฟฟ้าออกมาเป็นจำนวนวัตต์ก็จะเพิ่มมาเป็น240วัตต์นะครับซึ่งใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักนะซึ่งป้อนเข้าไปยังแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะเป็นส่วนของแผงโซล่าเซนเซอร์ขนาด5วัตต์จำนวน2แผงนะตัวนี้ใช้ในการเป็นเซนเซอร์ในการรับแสงเพื่อที่จะส่งสัญญาณนะครับไปยังตัวกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวกล่องคอนโทรลนะครับก็จะทำหน้าที่ปรับนะครับปรับแสงปรับการเคลื่อนที่นะครับโดยส่งกระแสไฟมาที่ตัวของลีเนียร์มอเตอร์นะครับโดย
แผงโซลาร์เซลล์จะทำการปรับนะครับปรับเปลี่ยนองศาในทุกๆ15องศานะครับตั้งแต่ตะวันเริ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ลักษณะของการตกกระทบของแผงโซลาร์เซนเซอร์นะครับจะรับจะอ่านค่าแสงก็ต่อเมื่อนะครับมันทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์90องศานะครับเมื่อยังไม่ถึง90องศาก็ยังไม่ทำงานแต่ถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทำมุม90องศาก็จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์นะครับทำการปรับมุมนะครับขยับไป15องศานะครับแบบในทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนมุมนะครับเห็นนะครับตัวของลิเนียมอเตอร์นะครับจะมีขนาด12โวลต์นะครับเป็นไฟ DC นะครับองค์ประกอบที่5ก็คือชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือในส่วนของตู้คอนโทรลนะจะอยู่ในส่วนของตู้คอนโทรลก็จะประกอบไปด้วย1นะครับตัวองค์ประกอบที่1ก็คือเครื่องควบคุมการชาร์จนะครับก็เป็นระบบ MPPT นะครับก็การทำงานจะอาศัยแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวเลี้ยงนะครับก็สามารถอ่านค่าออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้อันนี้ความสามารถในการอ่านแล้วก็แปลผลจากแบตเตอรี่ว่าไฟที่ชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับมีสถานะอยู่กี่โวลต์แล้วก็กระแสไฟอยู่เท่าไหร่ก็จะสามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องควบคุมการชาร์จได้นะครับแล้วก็ในตัวของเครื่องควบคุมการชาร์จตัวนี้ก็จะสามารถผลิตแรงจ่ายนะครับไปเขาเรียกว่าจ่ายไฟกระแสต่ำนะครับไปยังแผงควบคุมวงจรนะครับนะครับและในส่วนที่2ก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาด12แอมป์นะในส่วนนี้ครับเป็นส่วนของเครื่องควบคุมการชาร์จระบบ MPPT นะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับที่เป็นจอ LED แสดงสถานะนะครับการชาร์จของกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่สถานะการชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็สถานะของโหลดเอาต์พุตนะครับได้นะครับโดยจะมีหมายเลข2ก็คือปุ่มเลือกโหมดการแสดงผลข้อมูลนะครับกดปุ่มตัวนี้ครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับการแสดงผลเช่นสถานะของการชาร์จว่ากระแสไฟเนี่ยในสถานะเนี้ยชาร์จได้กี่ก็จะอ่านข้อมูลออกมาแสดงออกมาเป็นปัจจุบันนะครับอาจารย์ยังอยู่ไหมคะอาจารย์น่าจะหลุดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะต่อเลยได้ไหมคะน่าสะดวกนะคะต่อได้เลยค่ะตามเอกสารนะคะก็ระยะคืนทุนนะคะก็โดยทั่วนะคะนี้ก็จะประมาณ1ปีอะค่ะคำนวณแล้วก็คือจะคืนทุนอยู่ที่11ก็คือประมาณสัก1ปีอะค่ะจากการผลิตต้นทุนทั้งหมดนะ140น่าจะใกล้แล้วสุดท้ายแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำมาเนี่ยค่ะถ้า1ปีทำงานทั้งหมด 2,928 ชั่วโมงก็จะคืนถึงที่ประมาณ1ปีค่ะโดยเฉลี่ยในส่วนต่อไปเดี๋ยวขออาจารย์เขาน่าจะอาจารย์ณัฐวรรณคะนี้ของอาจารย์ณัฐพงศ์เหลืออีกประมาณสักกี่สไลด์คะน่าจะประมาณสัก5สไลด์6สไลด์อะค่ะสไลด์น่าจะยังไม่มีสัญญาณนะคะเพราะตอนนี้เดินทางอยู่อะค่ะตอนนี้เดี๋ยวตรงส่วนนี้อะค่ะเพิ่มเติมให้ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้งานแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำการทดสอบเนี่ยเราจะทำงานทดสอบอยู่2ด้านเนาะด้านหนึ่งเนี่ยเราทำการทดสอบที่ตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยค่ะก็มันจะมีพวกตัวอาคารหรือสิ่งบดบังแสงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มเอาไปทดสอบกันกับชุมชนเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาไหนนะคะสำหรับชุมชนที่เราเอาไปตั้งตรงนั้นก็คือที่เราทำไว้เป็นที่เขาโจทย์สีสวัสดิ์นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมายของเรานะคะเราจะพบว่าช่วงเวลาที่เครื่องตัวนี้เตาอบแห้งจะทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ที่ช่วงตอนเที่ยงเพราะว่าช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยแสงอาทิตย์จะแรงที่สุดตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณสักบ่ายสองเนี่ยตอนนี้จะเก็บพลังงานไฟได้ค่อนข้างประจุเยอะนะคะตรงตอนนี้ค่ะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำการทดสอบอะนอกเหนือจากการที่เราทำการสร้างเครื่องแล้วนะคะเราก็มีการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องด้วยเพราะว่าการใช้งานของวิสาหกิจเนี่ยเขาจะเน้นการใช้งานก็คือเน้นภาคกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนแล้วเขาก็มีการอยากรู้ว่ากรณีที่มีการอบไปแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคณะผู้วิจัยก็บอกเขาไปว่าการจะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งประมาณเท่าไหร่นั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เขานำมาอบนะคะเราก็เลยถามกลับไปว่าโอเคถ้าเกิดกรณีนี้ในเมื่อเราทำในพริกกะเหรี่ยงดังนั้นเราจะใช้พริกกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นกรณีศึกษานะคะเราก็นำพริกกะเหรี่ยงตัวนี้ไปเข้าอบเราจะพบว่ามันจะทำอุณหภูมิได้จนถึงจุดที่เรากำหนดไว้ประมาณ 60-65 องศาเนี่ยนะจุดอุณหภูมิที่เรากำหนดเอาไว้สำหรับการอบนะคะอยู่ประมาณที่50องศาเพราะเป็นสภาวะที่เวลาที่เราอบแห้งพริกกะเหรี่ยงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ดำค้ำไหม้นะคะคุณภาพมันยังคงโอเคอยู่นะคะเราจะสามารถอบเขาได้เนี่ยนะคะโดยที่ว่าพอถึงอุณหภูมิที่กำหนดคือประสิทธิภาพของเครื่องจะไปถึงอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้ที่50องศาเนี่ยจะใช้เวลาแค่ประมาณแค่2ชั่วโมงหากเราใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะคะแบบอุณหภูมินิ่งๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราทำการศึกษาเราพบว่าอุณหภูมิที่เครื่องทำงานได้เต็มที่เลยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองไม่ใช่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองหรือบ่ายสามอ่ะเนี่ยค่ะช่วงเวลามันจะแปรปรวนไปตรงนี้นะคะแต่ก็คือจะอยู่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามอ่ะอันนี้โดยประมาณซึ่งเครื่องตัวนี้จะสามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 62.30 แต่เพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็เราก็เลยมีการเผื่อในเรื่องของการตั้งเซตระบบค่าเอาไว้อยู่ที่65องศาด้วยนะคะเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันมีช่วงไหนที่เครื่องมันร้อนผิดปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องตัวนี้จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะส่งต่อไปถึงเรื่องของระบบ IoT ตัวนี้ด้วยนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราแนะนำให้เขาทำการอบพริกกะเหรี่ยงเนี่ยเราจะแนะนำเขาไว้ที่50องศานะคะเขาจะใช้เวลาในการอบเนี่ย2ชั่วโมงในวันที่มีแดดแรงๆแต่4ชั่วโมงเนี่ยวันที่มีแดดน้อยนะคะและตรงนี้เนี่ยจะเป็นการวัดนำเสนอข้อมูลให้เขาเห็นถึงว่าถ้าเราวางแต่ละชั้นเนื่องจากว่าเรามีถาดเนี่ยสำหรับใส่ผลผลิตถึง4ชั้นเราก็จะเกิดคำถามจากเขาว่าเราจะใส่ชั้นไหนนี่นั่นโน่นยังไงก็เราก็เลยทำการวัดอุณหภูมิเอาไว้นะคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยนะมันสามารถได้อุณหภูมิมาค่ะที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ระหว่างที่มีการใช้งานเราก็จะมีการบอก
บอกวิสาหกลุ่มวิสาหกิจเขาไว้ด้วยว่าค่าของมันก็จะแปรปรวนตามหนึ่งคือความชื้นในตัวผลผลิตแล้วก็ความหนาบางที่เกลี่ยบนถาดนั้นด้วยนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้เขาควบคู่กันไปด้วยซึ่งสิ่งที่เขาจะใช้หลักๆในชุมชนที่ตอนนี้นะคะเราถามเขาอยู่ก็คือ เขาจะใช้ในเรื่องของพริกอบแห้งมะกรูดกับกระชายเพราะว่าเขาจะขาย3ตัวนี้เยอะนะคะเน้นหนักๆ ก็คือจะเป็นพวกของพริกกะเหรี่ยงนะคะเขาก็อบอันนี้เราถ่ายจากสิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมาแต่กล้วยอบแห้งคือสิ่งที่เขาถามแล้วเขาก็ถามต่อว่าพอจะอบได้ไหมเราก็เลยยังตรงส่วนนี้เรายังไม่ได้ลงไปดูเขานะคะเรื่องของการเอาไปทำถึงขนาดกล้วยอบแห้งเพราะตอนที่ทำเป็นโจทย์วิจัยกันเนี่ยเราดูแค่ตัวพริกกับพวกสมุนไพรบางชนิดเฉยๆค่ะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบตัวโซลาร์เซลล์มันจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเลยอย่างที่อาจารย์ณัฐพงษ์แจ้งเอาไว้นะคะการทำงานของเขาเนี่ยมันจะทำงานได้ตั้งแต่1อยู่บนโซลาร์เซลล์โดยตรงหากมีปริมาณแสงเพียงพออันที่2คือหากว่าปริมาณแสงไม่เพียงพอมันจะสามารถใช้เป็นพลังงานร่วมได้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้านะคะมีปลั๊กสายไฟเนี่ยค่ะเสียบต่อไว้ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเสียบค้างเอาไว้และให้มันหมุนระบบการทำงานของมันเองได้โดยอัตโนมัติตอนนี้เนี่ยจากการที่เราเข้าไปสอบถามเขาหลังจากที่เราเอาเครื่องลองไปตั้งและให้เขาใช้งานนะคะเราก็จะมีสิ่งที่รอคอยให้คำแนะนำเขาไปเรื่อยๆเช่นการดูแลแผงโซลาร์เซลล์ฝุ่นพวกนี้มันจะมีผลกับเรื่องของการรับค่าพลังงานแสงนะคะเพราะถ้าเกิดฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรับแสงไฟได้และรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่เพียงพอมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราก็จะบอกเขาว่าต้องหมั่นทำความสะอาดไว้บ้างเพราะว่าเนื่องจากชุมชนแถวนั้นเนี่ยมันฝุ่นเยอะมากเลยค่ะมันยังไม่ลาดยางทั้งหมดนะคะพอเราไปดูปุ๊บแผงโซลาร์ก็จะค่อนข้างมัวเยอะอ่ะเราก็อธิบายเขาไปว่าช่วยดูแลนิดนึงอันที่สองเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของตัวผิวกระจกรับรังสีความร้อนด้วยเราก็จะแนะนำให้เขาใช้ผ้าทำความสะอาดอะไรให้ถูกต้องนะคะรวมถึงการทำความสะอาดตัวถาดที่ไหลใส่ตัวผลผลิตสำหรับอบแห้งด้วยเพราะพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องบางทีเนี่ยมันตันรูตรงถาดเพราะว่าถาดเราออกแบบให้มีรูตรงถาดเอาไว้เนาะเพื่อให้มันเกิดการกระจายความร้อนสม่ำเสมอในแต่ละชั้นตอนนี้บางพื้นที่บางทีเนี่ยบางถาดเราไปเจอว่าเขาตันแล้วเขาไม่ได้ทำความสะอาดเลยเขาก็จะเจอปัญหาว่าตรงนี้มันค่อนข้างชื้นเราก็จะต้องคอยให้ข้อมูลเขาไปเกี่ยวกับการใช้งานนะคะแต่แล้วในส่วนนี้คือเป็นส่วนที่เราออกแบบระบบ IoT ใส่ลงไปเพิ่มให้กับตัวเตาอบแห้งนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าเตาที่เรามีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอเคเรามีเตาอบแห้งกันแล้วเราจะเพิ่มออปชันตั้งแต่ทำงานเดี่ยวหรือทำพลังงานร่วมก็ได้แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการให้เราสั่งงานได้ด้วยระบบทางไกลเราก็เลยเอาระบบของ IoT มาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกกันนะคะในพาร์ทนี้เดี๋ยวจะเป็นอาจารย์รัตดาวันนะคะอาจารย์รัตดาวันยังอยู่เนาะยังอยู่ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตด้วยนะคะพอดีว่าอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะอาจจะมีเสียงขาดขาดหายแล้วก็เสียงแทรกนะคะอันนี้จะเป็นส่วนไหนของการออกแบบระบบ IoT นะคะซึ่งเราก็น่าจะทุกท่านก็น่าจะรู้จักคำว่า IoT นะคะ Internet of Things เนาะมันก็จะเป็นการนำพวกระบบต่างๆนะคะเข้ามาควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านสมาร์ทโฟนของเรานะคะอันนี้คือเป็นระบบที่สำหรับออกแบบให้กับเตาอบแห้งนะคะก็คือจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ส่วนของตัวควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนนะคะซึ่งเซ็นเซอร์ที่เราใช้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในอากาศนะคะแล้วก็พวกวัดความชื้นในชั้นบรรยากาศต่างๆค่ะแล้วก็เดิมทีอะค่ะสมาร์ทปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดเป็นระบบ IoT ทั่วไปอะค่ะมันก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะแต่นี่เราคือเราเขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่โปรแกรมลงไปเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของชุมชนแล้วก็บริบทของพื้นที่นะคะแล้วอันนี้มันมีการแสดงค่ารับค่าลายนะคะแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดผ่านพวก Blink App นะคะซึ่ง Blink ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันตัวนึงนะคะที่ใช้
สำหรับการควบคุมที่เป็นแบบฟรีแวร์ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นวงจรในภาพรวมนะคะที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบ IoT กับเกี่ยวกับระบบของเตาอบแห้งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พวกเกี่ยวกับแผงต่างๆแบตเตอรี่ต่างๆนะคะตัวนี้มันจะต้องทำการเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งระบบ2ระบบนี้จะต้องมีความสำคัญกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเชิงทางเทคนิคลึกลงไปนิดนึงนะคะนะคะก็นี่คือจะให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่ามันเชื่อมต่ออะไรกับอะไรบ้างนะคะกับจุดสำคัญหลักของมันก็คือนะคะบอร์ดนะคะวงจรควบคุมหลักก็คือบอร์ดที่เราใช้นะคะก็จะเป็น ESP8266 ซึ่งตัวนี้จะมีข้อดีขอโทษค่ะจะมีข้อดีนะคะตรงที่ว่าระบบนี้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะโดยทั่วไปนะคะของแผนผังนะคะในการควบคุมการทำงานนะคะก็คือเราจะมีการเซตอุปกรณ์นะคะในการอ่านค่าไว้นะคะก็คือเราจะเซตอุณหภูมินะคะแสดงไว้อยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่40ถึง65องศานะคะตัวนี้จะมีการรายงานไปที่ Bing App แล้วก็ LINE Application ค่ะถ้าเกิดเราเซตค่านะคะนี่คือจะเซตค่าในตัวบอร์ด Microcontroller นะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันต่ำกว่า60องศานะคะก็คือระบบนะคะก็คือมันก็จะประมวลผลให้พัดลมนะคะทำงานนะคะต่อเนื่องจนครบ120นาทีแล้วก็จะหยุด20นาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พัดลมนะคะมันร้อนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นการสำคัญกับค่าความชื้นด้วยซึ่งระบบนี้นะคะก็คือเราก็ได้ทำการทดลองแล้วก็มีการรีวิวจากข้อมูลแหล่งอ้างอิงอื่นนะคะที่ใช้ในการอบแห้งมาก่อนนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการควบคุมการทำงานของระบบ IoT นะคะสิ่งที่เราควบคุมของเตาอบนะคะก็จะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือจะเป็นพัดลมสำหรับเป่าลมร้อนนะคะแล้วก็หลอดไฟภายในเตาอบแห้งนะคะรวมถึงพัดลมระบายอากาศที่มีการติดตั้งซึ่งที่เมื่อกี้ค่ะอาจารย์ณัฐพงษ์แกได้พูดถึงไปแล้วนะคะว่าติดตั้งส่วนไหนและบริเวณไหนบ้างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะควบคุมผ่านบิงนะคะแอปพลิเคชันและจะทำการรายงานแล้วก็แสดงค่าต่างๆนะคะผ่านบิงแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็รายงานผ่านไปยัง LINE แอปพลิเคชันด้วยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าจอนะคะตัวอย่างของบิงแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วค่ะหน้าตาคือมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแอปพลิเคชันมันจะชื่อว่า Blink IoT แล้วนะคะซึ่งเขามันจะใช้งานง่ายขึ้นนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าเราได้มีการตั้งค่าหน้าจอนะคะซึ่งอันนี้จะไปติดตั้งอยู่บนหน้าจอของกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เราไปติดตั้งไว้ที่เสาโจทย์นะคะให้กลุ่มที่สาวกิจชุมชนได้ทดลองใช้งานนะคะนี่ก็แค่ควบคุมนะคะก็คือการเปิดปิดพัดลมด้วยระบบแมนนวลของผู้ใช้งานเองนะคะในกรณีที่อาจจะสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะอย่างเช่นอาจจะแดดแรงเกินไปหรือว่าช่วงนั้นฝนตกนะคะสามารถควบคุมด้วยตนเองหรืออาจจะทำเป็นอัตโนมัติก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศณเวลานั้นๆ นะคะก็คือลักษณะการใช้งานนะคะก็แค่ใช้ทำการเชื่อมต่อกันก่อนนะคะระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็ระหว่างชุดเตาอบนะคะก็คือใช้แค่กดปุ่มออนนะคะก็คือเปิดออฟก็ปิดแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คือใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะสามารถใช้งานแล้วก็เข้าถึงได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมการเปิดปิดพัดลมระบายความชื้นนะคะซึ่งอยู่ด้านบนนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างทางเทคนิคเมื่อกี้อาจารย์และทุกคนก็ได้กล่าวแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกันนะคะก็คือลักษณะใช้งานง่ายๆค่ะก็กดปุ่มออนออฟนะคะซึ่งอันนี้สามารถรองรับได้ทั้ง
ระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของการควบคุมนะคะการเปิดปิดพัดลมเป่าลมร้อนนะคะตรงนี้อย่างเช่นภาพนะคะจะเห็นว่าหอไข่ด้านซ้ายมือนะคะนี่เป็นช่วงที่พัดลมเป่าลมร้อนกำลังทำงานอยู่แล้วก็ขวามือก็จะเป็นการปิดนะคะก็คือลักษณะการเปิดการปิดนะคะก็คือเป็นแค่กด1ครั้งนะคะก็คือเปิดกดอีก1ครั้งก็ปิดนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันนะคะซึ่งในหน้าจอนะคะควบคุมนะคะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนจะใช้เปิดปิดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟตัวระบายพัดลมระบายความชื้นนะคะก็กดเปิดกดเปิดปิดนะคะสามารถ1ครั้งก็เปิดปิดได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะมันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรายงานผ่านได้ทางแอปพลิเคชันบลิงก์ก็คืออันนี้หน้าจอสามารถดูความชื้นนะคะอุณหภูมิในแต่ละถาดได้ค่ะว่าถาดที่1ถาดที่2ถาดที่3ถาดที่4มีอุณหภูมิที่เท่าไหร่แล้วก็ความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้จะช่วยให้สามารถรับรู้ว่าสภาพแวดล้อมภายในเตาอบแห้งนะคะภายในเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถแสดงข้อมูลระยะไกลในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถควบคุมการเปิดปิดนะคะตรงได้เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีได้นะคะจริงจริงแอปพลิเคชันค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงเหมือนกันนะคะซึ่งในตรงนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้นะคะก็คือสามารถมีการแสดงผลเป็นแบบไลฟ์นะคะก็คือเป็นแบบแบบเรียลไทม์อะค่ะสามารถแสดงผลได้ทันทีหรือจะเป็น15นาที30นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์นะคะ2เดือน3เดือนสามารถดูผลย้อนหลังได้นะคะอันนี้มันจะมีข้อดีตรงนี้สามารถแสดงผลเป็นแบบกราฟนะคะก็คือดูได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะคะและตอนนี้นะคะก็คือมันจะมีการแจ้งเตือนผ่านในแอปพลิเคชัน LINE เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นการแจ้งสถานะนะคะเพราะว่าตอนนี้ภายในเตาอะค่ะมีความชื้นเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะสามารถดูได้ในระยะไกลนะคะซึ่งจากเท่าที่ลงไปให้เกษตรกรกลุ่มที่ใช้นะคะก็ความพึงพอใจนะคะความพึงพอใจก็อยู่ในขั้นที่เกษตรกรมีความสนใจนะคะแต่สิ่งนึงที่เกษตรกรของเรานะคะค่อนข้างที่จะหวังในการใช้งานก็คือปัญหาของบริเวณนี้คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะค่อนข้างบริเวณพื้นที่เขาโจทย์นะคะมันเป็นพื้นที่ที่มีป่าแล้วก็ต้นไม้สูงเป็นจำนวนมากนะคะลักษณะจะปกคลุมสัญญาณนะคะเราก็เลยใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้เก็ต Wi-Fi นะคะไปช่วยในการขยายสัญญาณให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้นะคะอันนี้เกษตรกรก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ทั้ง2อันนี้ก็คือใช้งานง่ายนะคะติดตั้งง่ายก็คือสามารถเข้าถึงได้ค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะก็ไม่มีคำถามในส่วนไหนนะคะตั้งแต่อาจารย์นันทวรรณนะคะอาจารย์ณัฐพงศ์นะคะจนถึงระบบ IT นะคะสามารถตอบถามได้เลยนะคะในส่วนของอาจารย์ณัฐพงศ์เมื่อกี้ใช่ไหมคะนำเสนอไปแล้วอาจารย์ณัฐวรรณมีประเด็นไหนเสริมอีกไหมคะค่ะหากท่านใดมีคำถามนะคะสามารถยกมือหรือแล้วก็เปิดไมค์ถามได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องแชทได้นะคะค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะเรื่องพันธุ์พริกอะค่ะมีแผนจะขยายเมล็ดเพื่อทำเป็นพันธุ์การค้าไหมคะเบื้องต้นก็ม
มีคิดอยู่เหมือนกันนะคะเราก็เลยเก็บตัวพันธุ์หลักๆที่เราเห็นตัวเด่นของเขาอะเนาะก็จะมีตัวเด่นคือแคปไซซินที่เราเก็บได้จากแก่นเซียนอำเภอเมืองกับอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เขาโจดนะคะเราก็เก็บเอาไว้รักษาพันธุ์เสร็จแล้วเราเก็บไว้สองทางคือหนึ่งเราเก็บเองแล้วการที่สองคือเราให้หัวหน้าชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเขาโจดนะคะเป็นคนเก็บแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้มีการพูดคุยเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราต้องเข้าไปปรับวิธีจะเรียกอะไรนะไปพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องของการปลูกไม่ให้มันปรับปนสายพันธุ์ในพื้นที่ปลูกอะค่ะกับชุมชนก่อนกับอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการขยายพันธุ์ตัวพริกกะเหรี่ยงนี้ค่ะแผนที่เราจะทำนะคะเพราะถ้าเกิดลงชุมชนที่เขาขยายโดยตรงคิดว่ามันก็น่าจะพันปนกันมาอีกอะค่ะเพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนเรื่องของโครงร่างเสนอทุนในเฟสถัดไปอะค่ะในส่วนนี้แล้วตอนนี้อาจารย์พอจะมีเมล็ดทดลองให้เอาไปปลูกบ้างไหมคะอ๋อในส่วนที่อ้อเก็บไว้นะมีอยู่ค่ะมีอยู่เก็บไว้ในลักษณะทำแห้งไว้อยู่ค่ะเก็บแห้งไว้อยู่อาจารย์คะพริกแกงเผ็ดที่อาจารย์พัฒนาสูตรขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นพริกแกงแบบเดียวกับที่ร้านแกงป่าในจังหวัดกาญจนบุรีเขาใช้กันเลยไหมคะเหมือนกันไหมเป็นพริกแกงแบบประเภทเดียวกันเนาะแต่คือขอเรียนให้ทราบว่าคำว่าตำลับเนี่ยมันจะสามารถแวรี่ข้างในได้แตกต่างกันตามความชอบดังนั้นเราเลยต้องมีเซนเซอรี่เป็นตัวจับแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นประเภทเดียวกันไหมใช่ค่ะเพียงแต่ว่าต้องดูต่อว่าตรงพริกแกงอันนั้นน่ะเขาใส่พริกกะเหรี่ยงลงไปไหมหรือใส่ในเยอะหรือน้อยแตกต่างจากสูตรเราเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะสูตรเบื้องต้นที่อ้อทำเนี่ยเป็นสูตรอ้างอิงเป็นสูตรชาววังเอามาใช้อ่ะค่ะที่เขาตีพิมพ์เผยแพร่แล้วค่ะอาจารย์มีคำถามจากช่องแชทนะคะคำถามก็คือพริกพันธุ์นี้นะคะมีโรคอะไรบ้างแล้วก็พันธุ์นี้มีความต้านทานโรคได้ดีแค่ไหนคะนี่เรียนให้ทราบนะคะจากเบื้องต้นที่เราไปเจอเนี่ยเราจะเจอโรคเหี่ยวแห้งอะค่ะในพื้นที่นะคะแต่เราอะเนื่องจากว่าโปรเจกต์ตัวนี้เราไม่ได้ลงดูถึงตัวโรคอะค่ะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูวิเคราะห์ต่อถึงระดับเชิงลึกเพียงแต่อันนี้คือไปดูในฐานะที่ตอนที่เราเก็บรวบรวมตัวอย่างแต่ถ้าเกิดเราทำการเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบระหว่าง2พื้นที่คือด้านบนจะเป็นพวกสีสวัสดิ์ที่เขาโจทย์นะคะกับพื้นที่เมืองเราจะเจอว่าพื้นที่เมืองเนี่ยมันเป็นโรคน้อยกว่าแต่ตอนนี้พอเรามาดูลึกต่อถึงในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยคือข้างล่างอ่ะมันมีการฉีดยาช่วยอะค่ะในขณะที่ข้างบนเนี่ยไม่มีการจัดการใดๆเลยก็เลยในประเด็นของเรื่องของโรคเนี่ยอันนี้ขอเรียนตามตรงนะคะถ้าจัดตามรีวิวแล้วเนี่ยพริกกะเหรี่ยงเป็นพืชที่มีความทนโรคสูงเมื่อเราเปรียบเทียบกับพริกอื่นที่เขาปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะตัวพริกกะเหรี่ยงอ่ะเป็นโรคน้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่เราก็ยังคงพบโรคประปรายอยู่ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์ระยะเวลาในการคืนทุนนะคะตัวกำไรสุทธิคำนวณจากอะไรบ้างคะของตัวไหนอะคะของตัวเครื่องเตาอบแห้งหรือว่ายังไงคะเตาอบแห้งใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเดี๋ยวอาจารย์ณัฐพงษ์คะยังอยู่ไหมเอ่ยอ้าวหายสงสัยทางนั้นจะหลุดค่ะขออนุญาตคำถามนี้ด้วยนะคะงั้นขออนุญาตข้ามไปอีกคำถามนึงนะคะก็คือจากช่องแชทนะคะอาจารย์วิธีการปลูกค่ะเหมือนหรือต่างกันกับพริกทั่วไปอย่างไรคะแล้วก็สามารถปลูกในพื้นที่อื่นได้หรือไม่คะมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะเดี๋ยวอันนึงนะคะคือปลูกในพื้นที่อะไรได้จากตรงนี้นะคะที่เราพบเนี่ยเราจะเห็นว่าจากที่เราดูเดนโดแกรมด้วยอะค่ะเราจะเห็นว่าสายพันธุ์เนี่ย
1กลุ่มเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งการปลูกตรงนี้ค่ะสามารถปลูกได้โดยวิธีการทั่วๆไปเหมือนพริกทั่วไปเลยอะค่ะแต่เนื่องจากวิถีของชาวบ้านแล้วก็บวกกับวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์เราตรงนี้คือเน้นเรื่องของการรวบรวมฐานข้อมูลเป็นสำคัญนะคะเราก็ขออนุญาตตอบแบบประเด็นกว้างๆจากที่เราพบดีกว่าเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นข้อเท็จจริงที่เราเจอเราจะเจอว่าอย่างที่ชุมชนข้างบนคือแถบเขาโจดบ่อพลอยหนองปืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นการปลูกในลักษณะของพื้นที่หนึ่งคือการแซมกับพืชชนิดอื่นอันที่สองปลูกเป็นไร่ขนาดเล็กนะคะการจัดการจะไม่มีอะไรเลยอาศัยน้ำฝนไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการเขตกรรมใดๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดข้างล่างข้างล่างก็คือชุมชนเมืองชุมชนเมืองตรงบริเวณแก่นเซียนเนี่ยเขาจะปลูกหลายไร่นะคะเขาก็เริ่มมีวิธีการจัดการก็คือตั้งแต่เรื่องของการฉีดยาพ่นเหมือนกับการปลูกชนิดอื่นซึ่งพื้นที่ที่เราไปเก็บเนี่ยเราพบว่าเขาปลูกทั้งพริกกะเหรี่ยงกับพริกจินดาพอเราถามเขาเบื้องต้นเขาก็บอกว่าการจัดการเหมือนกับพริกจินดาแต่ในกรณีของคำถามอีกอันนึงว่ามันมีความแตกต่างของพื้นที่หรือไม่จริงๆเราควรจะมีการศึกษาเชิงลึกมากกว่านั้นโดยการเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราทำการทดสอบเนี่ยลองไปปลูกในพื้นที่อื่นอาจจะเป็นการแวรี่ตามระดับความสูงของน้ำทะเลหรือความแตกต่างของท่าอาหารหรือพื้นที่จังหวัดอื่นบ้างอะค่ะตรงนี้ถึงจะเป็นตัวบอกได้ว่า องค์ประกอบทางเคมีคุณค่าพวกเหล่านั้นนะคะจะมีความแวรี่เพี้ยนไปมากแค่ไหนนะคะคือเรารู้อยู่แล้วมันต้องเพี้ยนแน่นอนแต่ตอนนี้คือมันจะเพี้ยนมากได้แค่ไหนเผื่อว่าถ้าเกิดสายพันธุ์ที่เราเก็บศึกษาไว้แล้วปลูกในจังหวัดกาญจนบุรีและได้คุณภาพดีขนาดเนี้ยวันหนึ่งพริกกะเหรี่ยงที่ว่าพันธุ์ที่เราเก็บอาจจะเป็น GI ของเราก็ได้อะค่ะตอนนี้อันนี้ต้องเป็นการขยายผลถัดไปมากกว่าค่ะเพื่อเป็นการยืนยันคำถามถัดไปนะคะอาจารย์ผลผลิตต่อไร่อะค่ะสู้พันธุ์การค้าได้ไหมคะผลผลิตต่อไร่สู้พันธุ์การค้าได้ไหมพันธุ์การค้าอันนี้ถ้าเกิดเราติดเทียบกับพันธุ์พริกป๊อกป่ะคะถ้าเกิดมันพริกกะเหรี่ยงมันจะมีพริกกะเหรี่ยงอันนึงที่มันขายเป็นเชิงเมล็ดพันธุ์นะเป็นพริกป๊อกป่ะคะอันนี้เราเปรียบเทียบกับตัวไหนเอ่ยหรืออาจารย์ลองเปรียบเทียบมาสัก 1,000 ก็ได้ค่ะถามเอาพันธุ์ที่เขาทำเป็นการค้าข้างล่างดีกว่าเนาะเขาบอกว่าปริมาณผลผลิตให้ใกล้เคียงกันจะดีตรงที่ว่าฉีดยาน้อยกว่าพริกตัวที่เขาปลูกคู่กันแต่ตานี้เผอิญว่าข้อมูลที่เราเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่ตระกูลพริกขี้หนูเหมือนกันไงมันกลายเป็นพริกจินดาคู่กับพริกกะเหรี่ยงตรงนี้อ้อก็เลยไม่กล้าตอบค่ะงั้นขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปนะคะจากช่องแชทค่ะอาจารย์ค่าบริการฆ่าเชื้ออันนี้มาจากกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าไปฆ่าเชื้อกับเครื่องมือของทางมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่คะอ๋ออันที่ทำผลิตภัณฑ์นะคะคือไปกับหน่วยงานเอกชนโดยที่ว่าเหมือนเราทำ OEM คือเอาสูตรโดยที่เบื้องต้นเนี่ยมหาลัยเราเนี่ยจะทำสูตรก่อนทำสูตรทำตำรับเนาะทำตำรับมีการเซนเซอรี่นี่นั่นแล้วเราก็คือทำในระบบที่เป็นต้นแบบจากมอจนกระทั่งได้สูตรนิ่งได้เชลไลท์แล้วเราก็มีการขยายผลโดยการที่ว่าให้ชุมชนเนี้ยค่ะเอาไปจ้างรีทอร์ตโดยที่ว่าเราก็จะมีสถานที่รับจ้างราคาย่อมเยาให้เขาค่ะเพราะว่าตรงของเราไม่มีขยายสเกลถึงขนาดว่าทำให้ผู้ประกอบการออกไปทำธุรกิจอะค่ะเราทำได้แต่พวกที่เป็นต้นแบบค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามจากช่องแชทนะคะก็คือได้จำแนกความหอมของพริกแต่ละเบอร์ไว้บ้างไหมคะแล้วก็หากจำแนกสามารถใช้วิธีไหนบ้างคะจำแนกระดับกลิ่นยังไม่ได้ทำค่ะตัวนี้เราทำเป็นแค่ความเผ็ดอาจารย์ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มีแนวทางการอนุรักษ์สายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่ผ่านการคัดเลือกไหมคะค่ะก็คือเบื้องต้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าดูแล้วเราคงจะต้องจับมือกันกับหน่วยงานราชการด้านเกษตรอะค่ะเพื่อว่าไปพูดคุยถึงแนวทางว่าเราจะทำการปลูกแล้วก็ขยายควบคู่กับการที่ว่าเอาสายพันธุ์ตัวเนี้ย
ไปให้ชาวบ้านช่วยปลูกแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาว่าถ้าเกิดสมมติว่าปลูกแล้วอะค่ะก็จะต้องมีการเก็บคัดแยกสายพันธุ์เพื่อลดเรื่องของการปนเปื้อนค่ะก็คงต้องทำสองลูกอะค่ะเพราะว่าจากการพูดคุยเบื้องต้นกับวิสาหกิจชุมชนที่เขาโจทย์เนี่ยว่าให้ปลูกเฉพาะพันธุ์นี้ได้ไหมดูแนวโน้มแล้วเหมือนอันนี้เรียนกันตรงๆอะค่ะเหมือนชาวบ้านยังไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนวิถีของตนเองถึงแม้เราจะบอกว่าพันธุ์นี้มันเอามาต่อยอดทำพริกแกงได้นะทำแบบนี้แล้วมันเป็นตัวชูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเขายังไม่ค่อยเปลี่ยนวิถีแต่ว่าตัวผู้นำชุมชนน่ะเขาจะลองไปปลูกในพื้นที่ของเขาค่ะอาจารย์มีคำถามจากช่องแชทเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถปลูกร่วมในปลูกในสวนร่วมกับไม้ผลหรือสวนยางพาราได้ไหมคะแล้วก็ราคาค่ะแล้วก็ราคาขายตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะยอดขายดีไหมคะอาจารย์อันที่หนึ่งเนาะปลูกคู่กันกับพวกไม้ผลชนิดอื่นกับยางพาราได้ไหมได้แล้วเขาก็ชอบแดกจัดด้วยนะพริกกะเหรี่ยงอะค่ะชอบแดกจัดก็ปลูกได้แล้วก็ตอนนี้ราคาที่ขายกรณีของพริกแห้งจะอยู่ที่โลละเดี๋ยวก่อนนะคะรุ่นนั้นที่อ้อซื้อมาจะอยู่ที่ตอนที่มันออกดกๆเลยมันอยู่ที่120ถึง150บาทต่อกิโลอะค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ช่วยเล่าถึงปัญหาและก็อุปสรรคในการผลักดันให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของการแปรรูปพริกกะเหรี่ยงค่ะมีอะไรบ้างคะปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอคือ1เริ่มต้นเลยตอนที่เราได้ตำรับมาค่ะเราคาดหวังว่าเราอยากจะผลักไปถึงระดับอย.ให้เขาเพราะว่าเราก็ได้ตำรับแล้วเนาะแล้วก็ได้สถานที่จะแนะนำให้เขาว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเครื่องนึ่งสำหรับการฆ่าเชื้อในระบบก็สามารถที่จะมีหน่วยงานหลายอันหรือกระทั่งเอกชนเนี่ยรับจ้างการรีพอร์ตตัวนี้ได้ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจออันนึงคือตัวชาวบ้านเองอะค่ะเขาอยากคือยังไงอะเขาอยากจะทำเองทั้งหมดมากกว่าไม่อยากไปจ้างรีทอร์ตเขาจ้างไป2ล็อตไปขายแล้วเขาก็เริ่มบอกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกที่1เขาไม่ค่อยสะดวกตอนนี้เราก็ถามว่าไม่ค่อยสะดวกยังไงคือบางทีเนี่ยบางกลุ่มในกลุ่มของเขาที่ทำอะค่ะมันก็มีเรื่องของต้นทุนค่าบริหารจัดการภายในของเขาก็ไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันมีการจัดการยังไงในเรื่องของต้นทุนภายในกลุ่มวิสาหกิจอะเนาะเขาก็บอกว่าบางช่วงเนี่ยสินค้าของเขาว่ามันผลิตต่อไม่ได้เพราะว่าเรื่องของต้นทุนเวลารวมกลุ่มกันอันที่1เขาก็เลยถามเรากลับมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถทำเป็นในรูปของการทำเป็นแห้งอะค่ะทำเป็นเน้นแห้งแล้วก็บรรจุอะได้ไหมเราก็เลยบอกเขาไปว่ากรณีแบบนั้นอะก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบนั้นจะต้องมีการลงไปสอนเขาต่อว่าทำยังไงให้มันปลอดเชื้อแล้วไม่ขึ้นราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันเหมือนมันไม่ได้โดนการฆ่าความชื้นอย่างจริงจังอะค่ะปริมาณเชื้อของมันเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงเราก็จะต้องไปสอนเขาในเรื่องของการฆ่าเชื้อการทำแห้งไปคุมวัตถุดิบเราก็จะไปบอกข้อจำกัดว่ากรณีถ้าเกิดเป็นน้ำพริกแตงเปรี้ยวเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าปริมาณความชื้นของเขาค่อนข้างสูงตอนนี้พอเราอธิบายเงื่อนไขของเขาไปตรงนั้นนะคะเขาก็พอเข้าใจอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็เลยมองว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นคือ1การบริหารจัดการภายในวิสาหกิจที่มันเริ่มมีเขาเรียกมีความเห็นที่แตกต่างคือฝ่ายหนึ่งบอกก็จ้างรีทอร์ตเลยอ่ะมันก็ดีทำเป็น OEM เนาะกับอันที่2คืออยากจะทำในรูปแบบที่สามารถจัดการกันเองในโรงเรือนแต่ในสถานที่ของเขาอ่ะมันไม่พร้อมตั้งแต่เรื่องของถนนหนทางที่มันเต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีอาคารสำหรับการแปรรูปโดยเฉพาะเขาจะเป็นแค่โรงเรือนแล้วก็มีหลังคาเฉยๆอะค่ะซึ่งเราก็เลยต้องมานั่งอธิบายว่าเขาศักยภาพในเรื่องของสถานที่ผลิตเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมการจ้าง OEM มันน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์เขาแล้วไปยื่นขออย.จนกระทั่งมีเงินสะสมเพียงพอเนี่ยค่ะเขาไม่สร้างให้กับชุมชนดีกว่าอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆของเขาอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวบุคคล
ด้วยความที่ว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นเรื่องของชาวบ้านเนาะเวลาที่เราเข้าไปคุยไปถ่ายทอดไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีผู้นำชุมชนร่วมด้วยเพราะเขาพูดภาษาไทยได้ไก่อันที่สองก็คือว่าเราต้องมีเด็กของเราที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเอาไปแปลภาษาค่ะเพราะบางทีบางบ้านที่เราไปเก็บตัวอย่างเนี่ยค่ะเราก็จะเจอเขาที่แบบพูดไทยยังไม่ค่อยชัดอะค่ะขอโทษนะคะบางทีเราก็เลยต้องเก็บข้อมูลยากเวลาเราถามลึกๆขึ้นมาเขาก็จะงงๆนิดนึงเราก็เลยต้องมีหนึ่งผ่านผู้นำกลุ่มอันที่สองก็คือว่าถ้าผู้นำกลุ่มไม่ว่างเราก็จะต้องเอานักศึกษาที่เป็นชาติพันธุ์ลงไปพูดคุยกับเขาค่ะก็ถือว่าเป็นการเตะสนิทกันแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรหลายๆประเด็นกลับมาได้ด้วยอะค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามนะคะจากช่องแชทค่ะโดยปกติแล้วตลาดของเกษตรกรที่ขายพริกอยู่ที่ไหนอะคะตลาดใหญ่เลยของเขาพริกกะเหรี่ยงอะนะคะคือความที่ว่าถ้าเกิดอันนึงข้างบนทางเขาโจทย์เลยเนี่ยการผลิตพริกของเขาแต่ละพื้นที่อย่างที่แจ้งว่าเขาจะผลิตแต่ละพื้นที่ไม่มากไม่มากดังนั้นพอเขาทำลงแห้งมาเท่าไหร่เนี่ยปล่อยมาขายเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะปล่อยขายตามร้านค้าก็เพียงพอแล้วร้านค้าที่ทำขายพริกแกงร้านอาหารหรือร้านขายของฝากค่ะเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วก็กรณีของผู้นำชุมชนตอนนี้ก็คือนอกเหนือจากการขายในรูปของพริกแห้งเขาก็คือขายน้ำพริกอย่างที่เราพัฒนาสูตรให้เขาไปค่ะค่ะแล้วถ้าอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดปริมาณเยอะๆอย่างกรณีของแก่นเซียนอำเภอเมืองเนี่ยอันนี้ปริมาณการปลูกของเขาเยอะเขาก็คือจะไปลงที่ตลาดตรงราชบุรีอะค่ะมีอีกหนึ่งคำถามหรือเปล่าคะผู้เข้าร่วมอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนที่อื่นนะคะเขามีความสนใจแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีอะค่ะตรงนี้อาจารย์จะสามารถแบบซัพพอร์ตหรือว่าให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างไหมอะค่ะก็มาพูดคุยกันได้ค่ะประเด็นไหนที่เราสามารถช่วยได้ก็ปรึกษามาได้เลยค่ะว่าประเด็นไหนเพราะยังไงทางสวก.ก็สนับสนุนอยากให้เกิดการนำไปใช้จริงอยู่แล้วอะค่ะค่ะถ้ามีผู้ที่สนใจในสถานที่อื่นนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางสวก.เป็นตัวกลางให้เชื่อมกับอาจารย์ก็ได้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคำถามอีกไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะในโครงการของอาจารย์นะคะก็จะมีวิสาหกิจชุมชนที่เขาได้มีการทำเกี่ยวกับแปรรูปทำพริกแห้งแล้วก็นำพริกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อยากทราบว่าขั้นตอนในการทำมันซับซ้อนไหมคะคือจะต้องแบบมีอุปกรณ์เยอะไหมคะอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะมันก็เหมือนการที่เราทำพริกแกงธรรมดาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้ความรู้เขาในเรื่องของคุมความสะอาดเรื่องของการทำแห้งให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการเกิดขึ้นราแล้วก็อีกอันนึงคือจากที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าสถานที่ผลิตของเขาอะมันไม่พร้อมที่จะยื่นขออย.ดังนั้นน่ะพอตอนหลังๆสิ่งที่ทราบมาก็คือว่าเขามีการทำโดยเป็นการบรรจุปิดสนิททำเป็นกระปุกแล้วก็ขายปล่อยไวเป็นสำคัญเพื่อลดเรื่องของค่ารีทอร์ตแล้วก็ลดเรื่องปัญหาของอย.ค่ะคราวนี้ในกรณีที่ว่าการที่ว่าเราจะทำเราอาจจะแนะนำนะคะคือทำ OEM อะค่ะเราพัฒนาสูตรให้เป็นของชุมชนตนเองก็ได้เนาะเหมือนที่เขาโจทย์เนี่ยเขาเลือกแตงล้าไอ้แตงเปรี้ยวมาแล้วก็หมูล้ามาทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเขาเองซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ากรณีคุณผู้ถามอะค่ะสนใจชุมชนไหนเขาน่าจะมีอัตลักษณ์ของเขาแล้วมาร่วมกันพัฒนาสูตรเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปดูต่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีลักษณะแบบไหนเราน่าจะมีวิธีการจัดจำหน่ายในรูปแบบไหนอาจจะเป็นการฆ่าเชื้อไหมหรือการทำแบบอบแห้งก็ได้อะค่ะตรงนี้เราต้องคุยปีกย่อยกันอีกนิดนึงอะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือความหมายคือถ้าสูตรของอาจารย์นี่คืออาจารย์จะแจกสูตรใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละพื้นที่สามารถที่จะเอาไปทำไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใส่วัตถุดิบอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็สูตรนี้อาจารย์สามารถที่จะเผยแพร่ได้ไหมคะ
ได้เนาะสวกขาค่ะได้ค่ะค่ะถ้าสวกว่าได้หนูก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานวิจัยเชิงสาธารณะนะคะแต่ว่าหากว่าทางฝั่งท่านได้สนใจก็สามารถสอบถามสูตรมาได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะประสานกับอาจารย์ให้ค่ะอาจารย์คะในตัวต้นแบบนะคะวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่เขาทำขายไปแล้วไม่ทราบว่าขนาดกระปุกขนาด50กรัมเนี้ยเขาตั้งราคาขายเท่าไหร่คะเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกแค่ราคาต้นทุนมานะคะคืออยากทราบว่าราคาจำหน่ายเขาจำหน่ายในราคาเท่าไหร่คะเบื้องต้นที่เขากำหนดเอาไว้เขากำหนดไว้ที่49บาทนะคะเป็นกระปุกหนึ่งแต่อ้อก็ลืมถามกรรมเขาอะเนาะอ้อขอโทษด้วยถ้าเกิดเขาก็ทำเป็นกระปุกนะปัจจุบันนะแต่ตอนที่เราทำเป็นแบบรีทอร์ตให้เขาอะค่ะที่เป็นต้นแบบแล้วก็ส่งไปรีทอร์ตอะตอนนั้นที่พูดคุยกันอะเราบอกเขาว่าให้ขายได้ตั้งแต่15บาทถึง20บาทเพราะว่าเวลาเอามาทำพริกแกงมันจะทำได้1ครั้งอะค่ะต่อ1ซองถ้าเกิดกรณีเป็นซองแบบรีทอร์ตนะแต่พอตอนหลังอะค่ะเขามีการปรับเปลี่ยนกับของเขาเปลี่ยนเป็นจากรีทอร์ตที่ต้องไปจ้างบริษัทอื่นค่าเชื้อรีทอร์ตเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นใส่กระปุกนึงเขาบอกเขาขาย49บาทก็จะทำกินได้สักประมาณสัก3ครั้งเห็นผู้นำเขาว่านั่นนะคะแต่ปัญหาอันนึงของเขาคือแตงล้าของเขาเนี่ยไม่ค่อยออกเนื่องจากว่าตัวแตงล้ามันเป็นแตงอันนี้เดี๋ยวขอโทษทีแตงเปรี้ยวเป็นผลไม้ตามฤดูกาลดังนั้นน่ะน้ำพริกแตงเปรี้ยวของเขาอะค่ะก็จะไม่ค่อยได้ทำออกมาขายเท่าไหร่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่มีตามฤดูกาลมากกว่าแต่กรณีของน้ำพริกหมูล้านี่ไม่มีปัญหาค่ะเขาก็ทำได้ตามปกติเนี่ยค่ะก็คือกระปุกหนึ่ง49บาทเนาะทำได้กินประมาณสัก3ครั้งก็คือชามได้3ชามแต่ถ้าเกิดเป็นซองรีทอร์ตเนี่ยจะอยู่ขายจำหน่ายอยู่ที่15ถึง20ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะแล้วอายุของการเก็บรักษาตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถเก็บได้นานแค่ไหนคะตอนที่เราทดสอบเอาไว้นะคะเก็บที่อุณหภูมิปกติเนาะตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการวิจัยศึกษาด้วยอะค่ะคือ6เดือนเนี่ยเก็บได้เลยค่ะเพราะว่าข้อมูลตอนที่เราวัดเนี่ยเราวัดตอนที่ว่าเก็บรักษาแล้วก็คือ6เดือนค่ะสำหรับรีทอร์ตนะคะที่แบบเป็นซองที่อ้อบอกว่าขายประมาณ 15-20 บาทเนี่ยตัวนั้นอะ6เดือนน่ะได้สบายสบายซึ่งจริงๆมันนานกว่านั้นแต่เผอิญว่าระยะเวลาการทำวิจัยคือติดโปรเจกต์ภายใน1ปีอะค่ะอาจารย์คะถ้าอยากลองสั่งมาชิมเนี้ยค่ะเราสั่งได้ที่ไหนอะค่ะถ้าเกิดทดลองสั่งมาชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวอ้อต้องติดต่อกับผู้นำเขาอะค่ะว่าตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อะไรตอนนี้บ้างอะค่ะสนใจตัวไหนยังไงอะคะอ้อจะได้ลองทักพี่เขาไปอยากลองพริกแกงแต่ละสูตรนะคะอยากลองซื้อมาชิมอะค่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวถ้าไงเราจะติดต่อผ่านไหนคะผ่านสวกก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่ติดต่อผ่านสวกเนาะติดต่อมาทาง LINE ID ในช่องแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวประสานอาจารย์ให้อีกครั้งค่ะค่ะเดี๋ยวอ้อจะได้แบบถามทางวิสาหกิจให้ว่าเขามีอยู่ในสต็อกเขาตอนนี้เท่าไหร่ยังไงอะค่ะอาจารย์คะค่ะตอนนี้ทางวิสาหกิจชุมชนที่เขาได้ผลิตเนี่ยเขาได้ผลิตจำหน่ายออกจำหน่ายตลอดไหมคะจำหน่ายตลอดเป็นช่วงๆมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มชุมชนรวมกันเองโดยเฉพาะอีแตงเปี้ยวเนี่ยแตงเปี้ยวรู้สึกว่ายังไม่ออกมาเลยนะล็อต2อะค่ะแต่จะออกเป็นตัวอื่นซะมากกว่าเขาจะทำเป็นช่วงๆเหมือนประมาณว่า1ตามออเดอร์ด้วยแล้วก็พอมีออเดอร์มาเนี่ยเขาก็จะทำโดยทำเผื่อเพราะว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขาจะมีตลาดสำหรับขายพวกผลิตภัณฑ์อินทรีย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้กลุ่มชุมชนเนี้ยเขาคือคณะวิสาหกิจอินทรีย์เขาโจดเขาก็เลยเอาตัวน้ำพริกตัวเนี้ยมาวางตีคู่ด้วยค่ะค่ะ
่ะแล้วผลตอบรับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะในแผนตัวนี้ค่ะก็เห็นเขาว่าก็ขายได้เรื่อยๆนะคะอาจารย์คะมีคำถามจากช่องแชทอะค่ะอยากได้เมล็ดพันธุ์มาทดลองปลูกอะครับต้องติดต่อยังไงบ้างคะเอาตัวที่เด่นเอาตัวที่เด่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาขอไปดูแต่มีเก็บอยู่ค่ะแล้วให้ผ่านใครอะอาจารย์สะดวกให้เบอร์ไหมคะมีคนขอเบอร์อาจารย์ในช่องแชทอะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์เลยไหมอะคะแจ้งมาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูพิมพ์ให้ค่ะ062ค่ะ469ค่ะ2445ค่ะแต่จะมีได้ไม่เยอะนะคะเพราะอ้อก็ต้องสำรองไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีประเด็นคำถามอีกไหมคะถ้ายังไงสามารถติดต่อประสานมาทางสวกหรือว่าติดต่อได้โดยตรงนะคะเบอร์ที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ค่ะเมื่อกี้นะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะในวันนี้สวกต้องขอบคุณอาจารย์นันทวรรณหัตถมาศค่ะแล้วก็อาจารย์รัตดาวันจำปาค่ะและอาจารย์ณัฐพงษ์ทองปานนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาฟังการอบรมในวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการอบรมครั้งนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินนะคะสามารถสแกน QR code หรือเข้าทางลิงก์ที่สก.ส่งให้ได้ในทางช่องแชทนะคะค่ะสุดท้ายนี้สก.ขอให้ท่านช่วยทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารนะคะเพื่อดูผลงานวิจัยของสวก.ได้ตามช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็เรายังจะมีการจัดอบรมนะคะยังเหลืออยู่อีก4เรื่องค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของการยับยั้งดอกสับปะรดตามธรรมชาติค่ะเพื่อลดผลผลิตที่ล้นตลาดนะคะผู้บรรยายนะคะจะเป็นอาจารย์ภาสันค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการอบรมจำนวน2เรื่องนะคะในตอนเช้านะคะจะเป็นในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยนะคะโดยใช้วัสดุปลูกข้อตาอ้อยนะคะแบบไม่พอก้าค่ะก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้นะคะรบกวนลงทะเบียนเข้ามาตามลิงก์ในภาพค่ะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลนะคะเพื่อยกระดับเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการขยายผลการพัฒนาแปลงต้นแบบในการผลิตสับปะรดเพื่อการค้าค่ะนอกจากนี้ยังมีการยังมีสามารถติดตามข่าวสารของสวกนะคะได้ที่ Facebook เว็บไซต์หรือ YouTube นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นันทวรรณแล้วก็อาจารย์รัตดาวันแล้วก็อาจารย์ณัฐพงษ์อีกครั้งนะคะค่ะยังไงก็รบกวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะขอรบกวนช่วยทำแบบประเมินในการอบรมค่ะขอบคุณ